เราก็ยังขาดคุณสมชายนะคุณสมชายสามารถถ้ามาแล้วครับเชิญพี่มาบนเวทีเลยครับอย่ารีบครับอย่ารีบเราใช้ชีวิตมาหลายปีแล้วเดี๋ยวจะสะดุดเป็นลมเห็นครับในการสนทนาบนเวทีนะครับ เราจะเปลี่ยนภาษาเป็นระยะแต่ไม่ได้เปลี่ยนบนเวทีนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตเมื่อวิทยากรแต่ละท่านพูดจบแต่ละส่วนนะครับก็จะขออนุญาตให้แปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้สื่อมวลชนจากหลายๆพื้นที่นี้ได้เข้าใจกันยกมือหน่อยครับล่างอยู่ตรงไหนครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะได้ดูถูกตัวนะครับงั้นผมขออนุญาตเรื่องประเด็นที่ขอเป็นภาพรวมก็แล้วกันนะครับขอที่คุณชัยวุฒิพุนเนื้อธนาการนะครับสิ่งที่ผมว่าคุณชัยวุฒิมีโดดเด่นนะฮะสำหรับเรื่องประเด็นของอาหารและวัฒนธรรมที่เห็นชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือบนเวทีนี้ใครไม่ใช่คนใต้โดยกำเนิดหรอครับคนใต้โดยกำเนิดไหมครับโดยกำเนิดนะครับผมก็เช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าคุณชัยวุฒิไม่ใช่ครับพื้นเพเป็นคนภาคเหนือเติบโตมาท่ามกลางของวัฒนธรรมล้านนาวัฒนธรรมฝ่ายเหนือแล้วก็มาทำงานที่ภาคใต้ได้นานผมว่าอยากจะให้คุณชัยวุฒิช่วยฉายภาพของความเด่นที่มองเห็นจากสายตาของคนคนนอกตอนนี้เป็นคนในเกือบเต็มตัวแล้วเชิญครับขอบคุณครับผมเรียกว่าพี่เชิญมาที่เพราะว่าโอ้ยเรื่องกินเรื่องอยู่ใครไม่สู้พ่อเรื่องภัยเรื่องของก็มีสู้ไทยเพราะว่าพ่อไทยพ่อของไม่เป็นภัยไม่เป็นแต่เรื่องกินแล้วก็สู้ไทยตลอดครับผมเพราะว่าค่อนข้างนี้แล้วก็ตอนนี้จริงงานยุ่งมากนะครับแต่ว่าท่านผู้สิทธิ์เชิญก็ต้องมาเพราะว่าท่านไปให้รางวัลผมไม่ว่าเป็นครูเป็นข่าวก็นะก็เลยต้องมาตามที่เราเชิญนะครับครับนี่ประเด็นนี้ให้คุยเรื่องของอาหารอันใหญ่ผมว่าถ้าจะคุยอาหารอันใหญ่ก็ต้องคุยเรื่องอันใหญ่ก่อนครับถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อกี้ท่านนายกก็พูดถึงความหลากหลายวัฒนธรรมแต่ว่าหาดใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยมันเจริญเติบโตมาสักร้อยกว่าปีนิดนิดเนี่ยถามว่าผมดูตรงไหนดูความเจริญของหาดใหญ่ผมดูที่การจดทะเบียนตั้งจงหัวมูลนิธิเพราะว่าร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยหาดใหญ่เนี่ยมันมีบ้านวัดอยู่ทั้งคลองเรียนพี่น้องพัฒโนกวีรัตอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ทั้งสิบเขตครับรันดอนพวกนี้คือโซนคลองหงหัวนาหักทางนั้นนะครับจนถึงป่าช้าต้นโพครับนะย่านนั้นนี่ก็คือศูนย์กลางอยู่ที่วัดคลองครับนั่นเป็นพี่น้องไทยพุทธที่อยู่มาก่อนครับทีนี้ประมาณสักร้อยกว่าปีก่อนนี่ก็มันมีคนจีนสองคนก็คือซีเหมียงกับเจียงอีซีสองคนนี้รับจ้างสร้างทางรถไฟครับฝรั่งเป็นคนทำก่อนดับแป้งฝรั่งสร้างรถไฟก่อนสร้างมาถึงหัวหินแล้วฝรั่งก็เจ๊งนะหยุดไม่มีเงินสร้างต่อแต่สองคนนี้เห็นช่องทางก็รับจ้างในหลวงในการที่ห้านี่สร้างทางรถไฟต่อตั้งแต่กรุงเทพเนี่ยมันจะถึงพัทลุงทีนี้พอมาถึงหัดใหญ่เนี่ยเดิมในสถานีรถไฟหัดใหญ่มันอยู่ที่ตรงของสถานีอุตภเฒ่าตัวซีกิมหยงกับเจกีซีเนี่ยย้ายสถานีรถไฟเนี่ยมาไว้ที่ชุมทางหัดใหญ่ตรงเนี้ยเพราะว่าเมืองหัดใหญ่มีอยู่ก่อนแล้วก่อนที่ทางรถไฟจะมาถึงแน่นอนครับหัดใหญ่เป็นเมืองมาก่อนแล้วแต่ว่าผมพูดถึงความเจริญรุ่งเรืองก่อนผมมองตรงนี้ก่อนว่าเจกีซีกับซีกิมหยงสร้างทางรถไฟสมัยนั้นนี่แรงงานพม่ายังไม่มีแรงงานเขมรยังไม่มีต้องพูดถึงแรงงานในยุคนั้นที่ดีสุดก็คือแรงงานจีนที่มาเสือเพลินบอลไปมาตัวเปล่าไม่มีที่ดินอพยพเพราะว่ามันแล้นแค้นด้วยแล้วก็ด้วยนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์ต่างๆในนั้นแล้วก็มีกบฏใต้ดงใต้แดงเลยนะว่ากันในท่าไรอย่างนั้นนะครับคนเหล่านั้นก็อพยพหนีเข้ามาในยุคนั้นเนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยงานที่ดีสุดงานตอนนั้นมีงานแน่นอนคือรับจ้างสร้างทางรถไฟเนี่ยแล้วเจ๊กิซีบอกมามีงานทำก็คือขออนุญาตแก้ไขเรื่องไมค์ด้วยนะครับไมโครโฟน2ตัวไม่ดังครับ2คนเนี่ยต้องการแรงงานก็คือกรรมกรบอกมีงานทำแน่นอนก็คือทางรถไฟสร้างทางรถไฟพอสร้างทางรถไฟเสร็จตัว JGC เนี่ยได้รับแต่งตั้งเป็นขุนก็คือกำนันในยุคนั้นถ้านับแล้ว JGC ก็คือผู้จัดสรรคนแรกของหัดใหญ่
พราะว่าแกทำชุมทางตรงนี้ปั๊บเนี่ยแกตัดถนน1 2 3เนี่ยเจิมชื่อเจียงอีซี1เจียงอีซี2เจียงอีซี3ปัจจุบันคือนิพัทธ์อีซี1นิพัทธ์อีซี2นิพัทธ์อีซี3ตามบรรณาศักดิ์คือไม่แม่งอันนั้นเขาตั้งในทีหลังแต่ว่าตอนแรกมันชื่อถนนเจียงอีซีเพราะแกคนตัดถนนชื่อของท่านเลยครับแล้วแกตัดถนนนี้เนี่ยแกไม่ขวางทางน้ำแกรั่วอันใหญ่เป็นหุบเขาพอหงอยู่ด้านนี้เขาแก้อยู่ด้านนู้นเมืองเป็นเมืองภูเขาน้ำต้องไหลผ่านจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ก็คือจากสะเดาเนี่ยไหลผ่านเมืองเพื่อไปลงคลองภูเขาเนี่ยประมาณ5กิโลเศษเนี่ยจะไปลงที่ทะเลสาบสงขลาที่ประมาณ5ไปเกิน10กิโลเนี่ยจะมีทะเลสาบสงขลาอยู่ทางด้านขวามือผมเนี่ยจะเป็นถ้าขึ้นไปชั้น3 3จะเห็นทะเลสาบสงขลานี่คือทางผ่านของน้ำที่ผ่านตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแกจัดสรรที่ดินเลยก็ใครมีงานทำ2มีบ้านอยู่ไม่มีกำลังซื้อก็เช่านะก็มีงานทำมีบ้านอยู่ทีนี้ซีกิมหยงเนี่ยสร้างโรงเรียนจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในยุคนั้นก็คือศรีนครปัจจุบันโรงเรียนศรีนครเนี่ยเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนที่ใหญ่ที่สุดพร้อมทั้งยกที่ดินให้กับฝรั่งมิสซันชาวอิตาลีสร้างโรงเรียนแสงทองอธิดาฝรั่งสร้างโรงเรียนฝรั่งก็จะเอามิชชั่นเอาโรงพยาบาลมิชชั่นต่างเข้ามาด้วยมีงานทำมีบ้านอยู่ลูกหลานมีที่เรียนเจ็บไข้ในป่วยมีหมอฝรั่งรักษาในยุคนั้นอย่าพูดถึงโรงพยาบาลไทยโรงพยาบาลไทยนี่ยังเป็นโรงฆ่าโรงฆ่าสัตว์โรงเชือดเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลฝรั่งเนี่ยเรามีหมอฝรั่งที่ดีที่สุดมีโรงพยาบาลวิชั่นดีๆมีงานทำมีบ้านอยู่ลูกหลานมีที่เรียนเจ็บไข้ได้ป่วยมีหมอรักษาแก่ตัวมามีจงหูคนที่ดูแลคนชราและจงหูที่นั้นดูแลคนชราแล้วตายมามีที่ฝังศพเรียบร้อยจงหูที่มีฝังศพที่บ้านรุกครับซึ่งใหญ่ติดอันดับประเทศมีบางงานทำมีบ้านอยู่ลูกหลานมีที่เรียนเจ็บไข้ได้ป่วยมีหมอรักษาหมอฝรั่งด้วยแก่ตัวมามีจงหูที่ดูแลตายมามีที่ฝังศพป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยมีที่เรียบร้อยหมดครบโมเดลอย่างนี้ต้องเสียเสียงตึงทงเสียมาทีหลังครับอ๋อทงเสียนี่มาทีหลังทงเสียนี่มาหลังจากที่ปอเต็กตึงสร้างขึ้นมาในกรุงเทพแล้วอันนี้แพร่กระจายเข้ามานี่ทงเสียมาทีหลังอันดับแรกก่อนเนี่ยคือจงหูแล้วจงหัวนี้เนี่ยไม่ให้ลูกหลานตัวเองบริหารด้วยให้ห้าตระกูลอาสาเพราะว่าพอมีงานทำมีบ้านอยู่ลูกหลานมีที่เรียนเจ็บไข้ได้ป่วยมีหมอรักษาแก่โตมามีที่ดูแลคนชราตายมามีทั้งฝังศพเรียบร้อยคนจีนครบทุกอาสาทุกแท้ทุกตระกูลมาอยู่นี่กันหมดเพราะว่ามีงานทำมีบ้านอยู่ลูกหลานมีที่เรียนเจ็บไข้ได้ป่วยมีหมอรักษาแก่โตมามีคนดูแลตายมามีที่ฝังศพพอสร้างรถไฟเสร็จงานต่อก็คือแรกเหมืองแร่ซึ่งใหญ่มากๆเหมืองแร่ดิบุกจากแร่ดิบุกก็มายางพาราคิดดูกันว่าบริษัทยางไทยปักใต้เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทยางที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อก่อนยังไม่มีสิงคโปร์ยังไม่มียังอยู่ในสหพันธรัฐพารายูครับเท่าแก่ลีอินตองก็เอายกขบวนมาเลยมาสร้างตรงนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยสอนทุกบริษัทเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยทุกวันเนี่ยลูกน้องเก่าของดีของไอ้ยางไทยปักใต้หมดที่มาอยู่ทั้งหมดเนี่ยองค์ความรู้ของยางในโลกนี้นี่แพร่มันมาจากไหนมาจากไหนแพร่เป็นแหล่งเริ่มต้นเลยเพราะว่ามันมีคือแหล่งปลูกใหญ่ที่สุดก็คือสงขลานี่แหละเป็นแหล่งปลูกยางที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นแหล่งยางที่ดีสุดตรงนี้และในการที่จะสามารถใช้การส่งออกก็จะใช้ตรงเนี้ยเป็นฐานโดยใช้ท่าเรือไอ้ของปีนังพัทธวดีเป็นท่าเรือในการส่งออกอันนี้เป็นส่วนที่เรารู้ว่าคนจีนครบทุกภาษาที่มาอพยพมาอยู่ที่นี่เพราะพอครบอพยพมาอยู่ที่นี่ครบหมดแล้วเนี่ยเมืองนี้มันมีอาหารการกินที่มันหลากหลายมากมีทั้งจีนฮกเกี้ยนจีนฮักกาจีนไต้จิ๋วจีนไหหลำแล้วก็กวางสีแล้วยังมีฮักกาที่ยังมีลึกเข้าไปได้อีกก็มีปันสันขักอีกปันสันขักก็คือเป็นฮักกาที่อยู่ใกล้กับไต้จิ๋วคือเขาเรียกว่าแค่ใกล้ภูเขาครับคนเหล่านี้ก็มีอาหารการกินที่ไม่ใช่แค่แทนล้วนๆแล้วก็ไม่ใช่แค่กาแท้ๆแล้วก็ไม่ใช่แต่จิ๋วแท้ๆคือมีแค่ลึกแค่ตื้นมีแค่ผสมผสานมันผสมผสานเพราะตรงนี้เนี่ยแล้วในขณะเดียวกันพี่น้องไทยพุทธพี่น้องไทยมุสลิมอยู่นี่มาก่อนไก่ทอดนี่มาจากพี่น้องมุสลิมไก่ทอดผัดใหญ่เนี่ยมาจากพี่น้องมุสลิมเพราะว่าผมยืนยันได้เนื่องจากว่าตอนสมัยคุณชิดเป็นประธานของคณะกรรมการในยุคนั้นเนี่ยเราทำเรื่องไก่ทอดหัดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเราทำวิจัยมาจนหมดแล้วว่าไก่ทอดหัดใหญ่ต้องหนังกรอบเนื้อนุ่มต้องหนังกรอบต้องมีหนังนะถ้าไก่ทอดเทพาจะไม่มีหนังถ้าไก่ทอดหัดใหญ่ต้องหนังกรอบเนื้อนุ่ม
แล้วต้องกินกับข้าวเหนียวพร้อมทั้งมีหอมไอ้มีหอมเจียวของแท้จะเป็นอย่างนั้นก็ไปกินที่เนชานั่นแหละเรามีมาแล้วก็ตอนนั้นในยุคนั้นเราสร้างโอ้ไก่ทอดอันใหญ่นี่ถึงขั้นเป็นขายแฟรนไชส์นะขายแฟรนไชส์ไปทั้งประเทศไก่ทอดแม่มาเรียนพวกเราสารพัดอ่ะตอนนั้นน่ะแล้วก็ไม่รู้แกลบอีกท่าไหนรู้ไปพลาดท่าพลาดทางล้มหายตายจากกันไปบ้างแต่ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าหนึ่งในสิ่งที่คนที่มาจากที่อื่นรู้จักเมืองหาดใหญ่ก็คือรู้จักไก่ทอดหาดใหญ่ไก่ทอดหาดใหญ่เพราะว่าคนมาจะต้องมากินไก่ทอดหาดใหญ่ดาราต้องมาต้องมากินไก่ทอดหาดใหญ่ถ้าไม่ได้กินไก่ทอดใหญ่ไม่ถึงหาดใหญ่ครับอันนี้เป็นลักษณะนี่เป็นอาหารของพี่น้องไทยมุสลิมไก่ทอดต้องยืนยันว่ามาจากพี่น้องไทยมุสลิมเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงถ้าเกิดตรงไหนคิดว่าน่าจะอยากจะสรุปเทียบแปรยกมือได้เลยนะครับผมจะสังเกตอยู่ตลอดเวลานะครับจะได้สะดวกที่สุดตอนนี้เลยก็ได้ครับToday, Khun Chai Wood, he is from the northern region of Thailand, but today he will share his view on Southern food. So he go back to the old days from how Hat Yai was built. Actually, the railway construction is built in Hat Yai, and this bring a great development to the country. Also, the Western missionary, they came in to build the schools, hospitals, and there were many mining sites which contribute greatly to the economics of Hat Yai, and the rubber agricultural farm,which is import to the world, actually via the Penang port. And Hat Yai has many Chinese from the mainland China that came here to establish their new life here. From the Hakka Chinese, that you Chinese, or Hokkien Thai Chinese. And Hat Yai already have Thai Buddhist and Thai Muslim living here before the Chinese immigrants. So the food here is very multicultural. And he give an example of Kai Thot Hat Yai, orHat Yai fried chicken, which is start from the Hat Yai Muslim people, and it has very unique, delicious taste. ครับ ขอบคุณนะครับ นี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวขอแค่ขาดเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเติมนิดนึงตรงที่มันมีผู้นำจีนสองคนคือเจียกีซีกับซีกิบหยงซึ่งผมใช้คำว่าสองคนนี้เป็นเจียกีซีกับซีกิบหยงโมเดลที่ทำให้เกิดความเจริญเติบโตขึ้นตรงที่ว่ามีหนึ่งสร้างงานคือมีงานทำที่บ้านอยู่ลูกหลานมีที่เรียนเจ็บไข้ได้ป่วยมีหมอรักษาแก่ตัวมามีมูลนิธิดูแลคนชราตายมานิดฝังศพไว้โมเดลตรงนี้ต้องอธิบายให้ผู้ฟังนิดเพราะงั้นเดี๋ยวจะลืมตรงนี้ไปคืออยู่ในหาดใหญ่ใช่ไหมเป็นเจ้าจีกับซีกับผู้นำจีนที่เริ่มต้นสร้างไอ้ปักพระปักฐานขึ้นมาในเมืองนี้ครับ There are two leaders from China JEC and JEC Xi Jinping Xi Jinping These two leaders he came from China and he bring the development to ThailandTo build the hospital, to build the school for children, and also take care of the elderly when you get sick or when you die, they actually like take care of the whole life of you. So this is a starting point where the Chinese immigrant, Chinese leader that came to Thailand, helping to develop Hat Yai. สองคนนี้เป็นคนที่รับจ้างสร้างรถไฟไปถึงวัฒน์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นการดึงให้คนเข้ามาตามโมเดลเนี่ยเพื่อจะดึงคนเข้ามาทำงานเข้ามาทำเป็นทำงานแล้วก็จะปักหลักสร้างHe is also work as a person who built the railway in Hat Yai. So this is to bring the development in with the railway and with themselves. ถามว่าถ้าถามว่าจิมกิมหยงอยู่ตรงไหนก็คือชื่อของตลาดกิมหยง จิมหยง is the name of the Kim Yong Market that we supposed to go this morning. And most many of you already went, so that is the name is came from this leader. ก็คือหาดใหญ่มันมีความหลากหลายเรื่องชาติพันธุ์ที่มารวมกันมาเจอกันนะฮะแล้วก็มันมีเรื่องของความเจริญจากรัฐส่วนกลางผ่านเรื่องของทางรถไฟเข้ามาแล้วก็มีผู้นำทางด้านการเจริญที่เป็นภาคประชาชนมีชุมชนคือคนจีนนะที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ก็ช่วยพัฒนาเมืองโดยที่มีคนไทยที่ติดพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของพลวัตของเมืองด้วยครับผมครับตรงนี้มันภาพตรงนี้เพราะว่าผมย้อนไปดูเนื่องจากว่าเมื่อผมมาอยู่หาดใหญ่ใหม่ๆที่เกือบ30ปีที่แล้วเนี่ยผมต้องไปกินติ่มซำที่ปีนังยังไม่มีผมยืนยันครับติ่มซำนี่เป็นอาหารที่เรารับวัฒนธรรมมาจากที่อื่นจริงๆแล้วครับสมัยก่อนนี้จะกินติ่มซำเนี่ยผมต้องไปกินที่กรุงเทพไปกินกรุงเทพต้องไปที่นรินทร์โชคดีไม่มียังไม่มีสักอันนะครับติ่มซำยืนยันเลยว่าติ่มซำเนี่ยมันเราเอาของเขามาแต่ว่าเอามาแล้วเราทำได้อร่อยกว่าเขาอย่างนี้ตรงนี้แหละ
คือเมื่อ30จะไปต้องไปที่หนังแล้วไปตื่นตั้งแต่6โมงเช้าก็คือตี5เช้าเพื่อจะไปเข้าคิวไปจองคิวจะนั่งให้ไปกินไอ้ติ่มซำเนี่ยต้องไปตั้งแต่เช้าตั้งแต่รุ่งไปรอคิวเพื่อจะกินเพราะฉะนั้นอาหารติ่มซำเนี่ยเราเรียนแบบมาทีหลังเป็นเมื่อก่อนนี้ไม่มีมีแต่อาหารจีนอย่างที่ว่าเนี่ยถ้าจะอาหารจีนเนี่ยหลากหลายมากที่ว่ามีจีนแต่จิ๋วแต่ฮกเกี้ยนอาหารจีนน้อยเพราะฮกเกี้ยนนี่ไปทำคือเป็นเจ้าของกิจการพวกยางพวกไอ้ต่างก็เลยไม่มีอาหารแล้วในเชิงวัฒนธรรมก็ไปเติบโตในฝั่งตะวันตกนะแถบอันดามันตั้งแต่ระนองอาหารประการอาหารต่างๆนั่นต้องไปดูที่เก็ดอะไรอันดามันแบบนั้นแต่ว่าฮกเกี้ยนจริงๆแล้วถ้าหาดใหญ่ผมยังมองว่าไม่นอกจากไปกินตามบ้านเขาจริงๆที่เขาเป็นกินฮกเกี้ยนนี่เขาทำกินในบ้านของเขาเองแต่เขาไม่เปิดร้านอาหารแต่ว่าแต่จิ๋วมีว่าจิ๋วเยอะมากร้านอาหารแต่จิ๋วร้านอาหารฮักกาเด่นมากเด่นมากก๋วยเตี๋ยวแคะอะไรนี่เด่นมากแล้วก็ยังมีแค่ลึกนี่ก็ยังมีฮักกาที่ผสมผสานแต่จิ๋วเข้าไปอีกอะไรเงี้ยนะก็จะลักษณะอย่างนั้นครับนั่นก็คือเป็นการผสมผสานที่ก่อนจะมาเป็นปัจจุบันนะครับเช่นแรกครับand also คุณชัยวัฒน์ add that actually dim sum is not originally from Thailand it's because 30 years ago when he want to go eat dim sum he had to go to Penang to have a taste of dim sum so Hat Yai is actually derived this food into our culture and now it's very famous and maybe the taste can be adapted to the Thai taste most of the Chinese food in Hat Yai originally are Hakka food or Tajiu food because many Chinese immigrants from these two regions came to Thailand ไม่เสริมนะฮะงั้นผมไหนๆก็พัดพิงแล้วนะครับนะไปที่คุณยุทธพงษ์เลยครับขอเป็นควรนิดนึงครับคุณยุทธพงษ์ครับผมครับครับสวัสดีครับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับทั้งในภาคใต้นะครับแล้วก็ชาวบ้านในภาคใต้แล้วก็สื่อมวลชนต่างประเทศของมาเลเซียนะครับก็วันนี้ผมก็ได้ฟังท่านอาจารย์ชัยวัฒน์พูดครับชัยวุฒินะครับก็เอาไปนะครับท่านคือที่แรกผมก็ไม่คิดว่าจะได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่จริงผมน่าจะไปลงไปนั่งข้างล่างดีกว่าเพราะว่าจะได้ฟังเรื่องวิชาการอะไรเงี้ยครับเพราะผมเองก็ไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้มากนักแต่ทางสำนักหนังสือพิมพ์เขาเชิญมาก็รับปากทางหนังสือพิมพ์ภาคใต้แล้วก็ต้องมาครับครับต้องมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเรานะครับเพราะลำบากอะไรบางท่านเนี่ยผมเข้าใจว่ายังมีอีกหลายท่านนะครับที่เป็นผู้ประกอบการและจะมาเสวนาตรงนี้ด้วยแต่ท่านอื่นไม่ได้มาเป็นภารกิจอะไรผมก็ไม่ทราบแต่ว่าส่วนตัวผมคือลำบากแล้วก็ต้องมาเพื่อให้งานมันสำเร็จครับผมว่ามันเป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากขึ้นเรื่อยๆที่ผู้ประกอบการเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของอาหารซึ่งหาดใหญ่ทุกวันนี้นี่ต้องถือว่ามันมีอาหารเป็นตัวชูโรงอ่ะถึงจะไม่ถูกยกมาอย่างเป็นทางการแต่ทุกคนรู้ไม่ว่าจะคนอยู่ที่นี่หรือว่าคนที่มาจากที่อื่นต่างๆนะฮะเหมือนที่จะเห็นได้ทุกตลาดที่เป็นตลาดอาหารนี่มันคึกคักหมดเลยแกทอดเดชานี่เริ่มมาอย่างไรแกทอดเดชาก็เริ่มมาตอน2521นะครับก็ประมาณ40กว่าปีนะครับก็ผมก็เริ่มตั้งแต่เล็กๆนะครับอายุ6ขวบ7ขวบนะครับเริ่มตามหลังพ่อแม่ออกมาขายเข็นรถเข็นนะมาขายอยู่ริมฟุตบาทนะครับในกลางใจเมืองเนี่ยฮะก็เริ่มขายเริ่มสร้างรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับมีไก่ทอดเมื่อที่อาจารย์บอกว่ากินไก่ทอดหาดใหญ่เนี่ยต้องกินคู่กับข้าวเหนียวแล้วก็หอมเจียวแล้วก็มีน้ำจิ้มที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็สร้างคุณสมบัตินะครับสร้างรสชาติที่มันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองสร้างมาเรื่อยๆรักษารสชาตินะครับแล้วก็ย้ายถิ่นฐานมาตลอดนะครับรถเข็นเนี่ยคือตอนนั้นชื่อไก่ทอดเดชามีหรือยังครับแรกๆเราก็เป็นยังไม่มีนะครับยังไม่มีชื่อไก่ทอดเดชาถ้าเราขึ้นป้ายว่าไก่ทอดไก่ทอดมุสลิมไก่ทอดอะไรก็เริ่มต้นจากไก่ทอดหาดใหญ่แถวไหนก่อนเริ่มแถวไหนก่อนก็แล้วเริ่มแรกก็จะเป็นเส้นนี้แหละครับเมื่อก่อนเป็นหน้ารามอินทราเมื่อก่อนโรงแรมรามอินทราก็เริ่มขายดีแล้วก็มีลูกค้ามาเริ่มขายดีมาเรื่อยแล้วก็เริ่มทำให้การจราจรมันติดขัด
พอเริ่มไปคนคนมามุงซื้ออย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับแล้วก็เริ่มการสัญจรบนทางบนท้องถนนเนี่ยเริ่มติดขัดก็ต้องย้ายไปเพราะว่าทางเทศบาลเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ขายบนทางเท้านะครับเราก็เลยย้ายไปเรื่อยๆครับขายดีจนการจราจรติดขัดครับแต่ทีนี้ก่อนที่จะเป็นไก่ทอดเดชาคือว่าจะมีดาราท่านหนึ่งครับคุณคือผมก็เล่ามาจากพ่อแม่เล่าให้ฟังนะครับครับตอนนั้นยังเด็กอยู่เด็กอยู่พ่อแม่เล่าให้ฟังว่าใช่ครับก็คือว่าพ่อแม่เล่าให้ฟังว่าก็มีดาราคนหนึ่งนะครับคือคุณเด่นหลวงประดูนะครับที่ทำหนังสือนะหนังสือน่าจะเป็นผู้สร้างไม่เป็นไรไม่ใช่ครับเดี๋ยวนึกไว้ก่อนนึกไว้ก่อนใช่ครับนึกก่อนเขาก็บอกว่าไก่ทอดของคุณนี่กินอร่อยครับแต่ของคุณมันไม่มีชื่อแล้วคราวหน้าผมมาหาดใหญ่แล้วผมจะถามเขารู้ได้ไงว่าต้องแล้วคุณอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับเขาก็แนะนำให้ไปตั้งชื่อมาพอแนะนำไปตั้งชื่อทางพ่อแม่ก็เลยมานึกตั้งชื่อกันครับก็พอดีว่าแม่เป็นคนสงขลานามสกุลนิยมเดชาครับนามสกุลนิยมเดชาก็แต่แรกว่าตั้งเป็นไก่ทอดนิยมแล้วก็ดูแล้วมันเป็นขัดยังไงก็เลยตัดนิยมออกแล้วมาเป็นไก่ทอดใส่เดชานามสกุลที่พ่วงท้ายอยู่สองคำเนี่ยเอาไว้ข้างหลังพอพูดออกไปแล้วมันดูแบบคล่องปากหน่อยมันไม่ค่อยติดขัดเท่าไหร่ก็เลยเป็นนี่แหละครับดาราคนนี้นั่นที่เป็นจุดมาจากนามสกุลของคุณแม่ใช่ครับนิยมเดชาใช่ครับเอาคำหลังมาครับเพราะฉะนั้นจะไปยกมือหาลุงเดชานี่ไม่มีนะครับในร้านไม่มีครับก็มีบางการเมื่อก่อนมีโทรมาก็บอกว่าเดชาใช่ไหมก็ใช่แล้วก็แล้วพอดีแขกรออยู่แล้วส่งพนักงานมาเลยก็รับส่งมาเลยครับส่งเด็กมาเลยผมก็ไม่รู้เดชาไหนครับก็นั่นคือชื่อที่มาจากคือจุดเริ่มต้นของคุณเด่นดอกประดู่นี่เองใช่ครับเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยจะมหาดใหญ่เนี่ยไม่รู้ว่าเจ้าไหนครับแต่ก็เลยว่าตั้งชื่อก็เลยมาดัดแปลงจากคือไก่ทอดที่ไหนก็มีอ่ะแล้วทำไมไก่ทอดบางร้านมันถึงดังขึ้นมาได้คุณยุทธพงศ์คิดว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรไก่ทอดก็คือว่าความเอาใจใส่มากกว่าไก่ทอดดันใหญ่นี่มันพูดถึงผมก็กินมาเกือบทุกร้านนะครับที่เป็นรถเข็นผมก็คือรถเข็นสมัยก่อนเนี่ยผมก็เคยกินมาครับก็มันไม่เยอะนะครับสมัยก่อนมีรถเข็นไม่เยอะก็เริ่มจากพ่อแม่ก็ขายมันก็มีอยู่เจ้าเดียวมาก่อนครับพอเราเริ่มขายดีก็นี่คือส่วนหนึ่งก็คือว่าคนไทยเราเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าเราสมมติว่าเราทำธุรกิจอะไรที่ว่าเริ่มไปได้แล้วคนอื่นก็จะทำตามครับแล้วทำเหมือนกันหมดแทนที่ว่าจะคิดแบบฝรั่งขายไก่ทอดแล้วไปขายกาแฟขายชาขายอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ยินเขาคิดเหมือนกันก็มีเหมือนกันที่ว่ามาขอแอบๆข้างๆจะมาขายก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยครับไปมาๆก็มาขายไก่ทอดเหมือนกันถ้าอยู่ติดกันเลยรถเข็นอยู่ติดกันเลยอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราถือว่าเราพยายามรักษาคุณภาพของไก่ทอดเดชาไว้นะครับมาตรฐานของไก่ทอดเดชาคืออะไรครับมาตรฐานของเราก็คือเราเน้นไก่สดไก่สดครับวัตถุดิบทุกอย่างนี่คือต้องเป็นของดีทั้งนั้นนะครับต้องเป็นชั้นดีอย่างน้ำมันเราใช้น้ำมันมะพร้าวทอดครับน้ำมันมะพร้าวนี่ถุงนึง50-60 บาทไม่ใช้น้ำมันปาล์มไม่ใช้น้ำมันปาล์มตอนนี้ก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยลดราคาน้ำมันมะพร้าวด้วยเพราะรัฐบาลเนี่ยส่งเสริมให้คนเนี่ยมีสุขภาพในการกินที่ดีครับแต่ว่าไอ้สินค้าที่เรามาใช้เนี่ยมันราคาสูงเขาก็อยากจะให้เราเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนทุกวันครับทีนี้ต้นทุนน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันมากมันคงเกินไปครับเอ๊ะอยากจะให้ทางรัฐบาลมาช่วยดูแลถ้าผมคิดว่ารัฐบาลมาช่วยดูแลควบคุมเรื่องราคานะครับวัตถุดิบเนี่ยครับมันก็จะทำให้พวกเราเนี่ยทำงานได้สบายขึ้นแล้วก็คนก็ได้บริโภคของดีๆครับผมใช่ครับครับเชิญ for the second speaker his name is Kun Yuttapong he is from ไก่ทอดเดชา or Decha Fried Chicken which we wish that we have a chance to taste it before we go back to KL. He started off as, he said that his family business started off as a street food and just have a trolley selling the fried chicken in the market. But he have a very unique style like to eat with the sticky rice and also very unique dipping or sauce. And the shop actually has no name in the old days and located in front of Intra Hotel.
which is causing the traffic because people like to buy this chicken. So the district office not allow them to sell it on the footpath, so they have to move around very often. And then one day there's a Thai celebrity from Bangkok. His name is Den Dok Pradu. He came to eat this and he loved it very much. So he suggests that the shop should have a name so that next time he come back, he can find this shop again. So this is the first time that they start to have their own branding as Kai Thot Dei Cha or Dei Cha Fried Chicken. So to make the chicken unique and stand out from the rest of the fried chicken, because they actually have many, many other shops that located near them and try to do the same food, try to sell the same type of food. But Kai Thot Dei Cha is still very unique because they're using very fresh and quality ingredients, including they're using a coconut oil to fry this chicken, which is healthier and much more tasty than using a palm oil. อาจารย์เทพรัตน์ครับสำหรับไม้นิดหนึ่งนะครับในมุมมองของอาจารย์เทพรัตน์เนี่ยตอนนี้คือเราเห็นคุณชัยวุฒิฉายภาพของความเป็นมาของหาดใหญ่ความหลากหลายของอาหารที่มีอยู่ในหาดใหญ่ซึ่งเรายังไม่ได้พูดถึง อาหารอินเดียนะอาหารไทยใหญ่อาหารยูนานอาหารเหนืออีสานที่มันมีอยู่ในนี้ทุกวันนี้มันจะมีแหล่งของมันด้วยนะในหาดใหญ่ซึ่งผมว่านี่มันเป็นความพิเศษมากของเมืองเล็กๆเนี่ยนะรวมถึงอาหารสายมุสลิมซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีแค่ไก่ทอดแน่นอนนะฮะมันยังมีอาหารอีกหลายอย่างผมก็จะเติมนิดเดียวเพราะว่าคุณประชรถ้าไม่พูดถึงไหบัวเทียนเนี่ยมันจะขาดอ๋อเพราะมันหายไปแล้วพัตคารหายว่าครับเพราะว่าพัตคารรุ่นนี้ไม่เห็นแล้วครับเพราะว่าไหบัวเทียนหมดไปแล้วแต่ว่าในยุคหนึ่งเนี่ยไหบัวเทียนเนี่ยอยู่ตรงสี่แยกหัวมุมโรงแรมบีพีไม่อันนั้นไปที่หลังอ๋อที่หลังมันอยู่ตรงนี้ครับตรงโอเดียนคนละรุ่นกันจริงๆนะโอเดียนตัดสายสามเนี่ยตรงตัดเนี่ยนะมันจะเป็นร้านในยาวเก่าที่ตอนนี้เป็นฟงจีนเขียวเนี่ยแล้วก็ฝากตอนนี้เป็นบีสวีทไปเนี่ยร้านอาหารบีสวีทตรงนั้นอ่ะนั่นอ่ะคือพัฒนาการไหก่อนไหว่าเทียนดั้งเดิมอยู่ตรงนั้นเลยตรงนั้นครับแรกเริ่มเลยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยรับแต่เงินสดอย่างเดียวผมพาผู้ใหญ่มาเนี่ยผู้ใหญ่ผมค่าเองใช้เครดิตไม่ได้เองไม่มีการแบงค์ไม่ได้ก็ต้องไปกระซิบว่าผมจ่ายแน่นอนนะแต่ว่าผมต้องเซ็นให้นายเห็นได้ว่าผมเซ็นได้เซ็นเป็นบัตรเครดิตถ้าเป็นผู้การเซ็นไม่ได้นี่เขาไม่เป็นผู้การแบงค์ไงเพราะฉะนั้นผมก็ไปกระซิบเขาแกหายวันเย็นนี้อาจารย์ขึ้นฤทธิ์ปราโมทย์เคยเขียนลงในซอยสวนพลูว่าภัตตาคารหายวันเย็นเนี่ยอาหารจีนที่นั่นอร่อยที่สุดในโลกกล้าเขียนอย่างนี้เลยนะอาจารย์ในหนังสือซอยชมพูจากที่ปราโมทย์เสียดายว่าไอ้พัฒนาการนี้มันหายไปเพราะว่ามันหุ้นสามหุ้นใหญ่ๆเนี่ยหุ้นหนึ่งเนี่ยหุ้นใหญ่หุ้นหนึ่งสองเนี่ยปรากฏว่าส่งลูกเรียนหมอหมดลูกเป็นหมอเป็นวิศวกรหมดไม่เรียนกลับมาทำสักคนผมเจอหมอสัตพงศ์ลูกของเขาชิ่วใหญ่เลยนะแกบอกว่าแกไม่ได้เรียนเลยเพราะแกไม่รับมาจากนี้ไม่เหมือนคุณดอกคุณยุทธพงศ์เนี่ยรับจากพ่อแม่มาไม่รับเลยพอไม่รับเสร็จมันหายไปคนที่สองก็เหมือนกันคนที่สองอีกหุ้นหนึ่งนี่ก็คือร้านเลือดหมูในอดีตซึ่งเมื่อก่อนนี่ใครมาหาใหญ่ต้องกินเลือดหมูเจ้าดังที่อยู่ตรงสายหนึ่งซึ่งตอนนี้มาอยู่ที่ละไม้สองรอดเหรอฮะสายสองฮะอ๋อสายสองเหรอครับสายสองนั่นอันนั้นเขาแก่นั่นก็คือหนึ่งในหุ้นนะหุ้นเขาแก่ทีนี้อีกหุ้นหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าลูกมันไม่รับไม่มีท่าไหนที่ลูกไปเปิดต่อทางด้านนู้นแล้วก็ไปเปิดทีหลังไปเปิดอยู่ที่ไออาริชิแล้วก็ไปทำเป็นห้องอาหารที่โรงโดนูนที่สุดท้ายเจ๊งไปเลยเสียดายตรงนี้ผมบอกว่าภัตตาคารที่เคยจะยิ่งใหญ่สุดที่อาจารย์คริสเคยเขียนลงในหนังสือซอยสวนพลูว่าเป็นภัตตาคารจีนที่อร่อยที่สุดในโลกเพราะว่าผมคริสนี่แกชิมมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นกล้าท้าเลยว่าหาดใหญ่เนี่ยมันเป็นเมืองซึ่งคนจากกรุงเทพเนี่ยบินมากินอาหารจีนที่เนี่ยก็บินกลับทูก็บินไปฮ่องกงแล้วก็ถ้ากล้าท้าว่าสูสีกันได้เรื่องกินเรื่องอยู่ใครไม่ชอบพ่อจะถามผมมาถามเรื่องกินเนี่ยผมจริงจริงได้นะเรื่องหลังกันอีกเยอะเลยยังมีอีกโอ้ยเยอะแยะไปหมดแต่ว่าไหว่าเทียนนี่ถ้าลืมแล้วมันจะขาดหายไปนะครับงั้นเสริมไหว่าเทียนหน่อยครับตำนานอาหารจีนหาดใหญ่ There's another legend of the Chinese restaurant here called ไหว่าเทียน which Kun Chai Wood just added it used to located at the Odeon Street it is a very famous Chinese food hereand claimed to be the best in the world by our ex-prime minister, Mr. Kirit Pramod. And also the Bangkok people like to fly in just to taste this food rather than go to Hong Kong to eat it. ครับผม
จะส่งไปให้อาจารย์เทพรัตน์อาจารย์เทพรัตน์บอกว่าจะคุยไปข้างหน้านะครับคือจะบอกว่าตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่นะจะคุยไปข้างหน้าอีกเดียวส่งไม้มาให้คนรุ่นเก่าเอ๊ะยังไม่เก่าเลยนะฮะมุกมุมมองของสื่อมวลชนที่ทำงานในพื้นที่มานานเรื่องของอาหารกับหาดใหญ่จริงๆมันเชื่อมโยงมันสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนกับการเติบโตกับพัฒนาการของเมืองหาดใหญ่ต้องบอกว่าเติบโตคู่กันนะครับผมก็อาจจะมาหลังอาจารย์ชัยวุฒินะครับแต่เราก็ได้เห็นเป็นช่วงรอยต่อสำคัญไม่ไกลเกินความจริงไม่ได้พูดเกินเลยอย่างที่อาจารย์ชัยวุฒิพูดบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยหาดใหญ่เคยมีภัตตาคารจีนดังๆใหญ่ๆมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเราไม่กล้าเทียบยังไม่กล้าประเมินเทียบกับเยาวราชซึ่งเขาอาจจะใหญ่ด้วยปริมาณความเป็นเมืองหลวงแต่ถ้าในต่างจังหวัดเนี่ยหาดใหญ่เป็นเมืองที่มีภัตตาคารจีนที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างประเทศเนี่ยผมว่ากว่า40ปีแล้วนะครับท่านอาจารย์ชัยวุฒิท่านเพราะนั้นไม่แปลกที่เรายังได้ยินแล้วก็มีเสียงพูดเล่าเป็นตำนานณปัจจุบันว่าคนอยากกินอาหารดีๆอาหารจีนดีๆในหาดใหญ่ที่เป็นคนกรุงเทพแล้วก็ไม่ต้องบินไปถึงฮ่องกงซึ่งมันสมัยก่อนเนี่ยค่าใช้จ่ายอาจจะสูงก็บินมากินที่หาดใหญ่นะครับเรามีปลากระบอกแช่เย็นที่ปัจจุบันเนี้ยยังต้องสั่งขึ้นไปเดลิเวอรี่ทางเครื่องบินไปที่กรุงเทพเรามีไก่ทอดเดี๋ยวนี้นะครับของไก่ทอดเดชาเนี่ยผมมีเพื่อนเขาก็สั่งใส่แพ็คกล่องนะฮะเดี๋ยวนี้เขามีแพ็คเกจที่สวยๆเนี่ยส่งไปที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เพื่อนผมสั่งซื้อซาลาเปาทอดโควอ้วนแล้วครับนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารของหาดใหญ่มันโตคู่กับเมืองหาดใหญ่และมันมีอาหารที่หลากหลายทุกระดับครับแม่ครับมันเป็นอาหารตั้งแต่กินเล่นทานเล่นโรตีไก่ทอดซึ่งเป็นทานเล่นๆจนกระทั่งไปถึงกินเป็นเรื่องเป็นราวกินกันเป็นแบบเป็นล่ำเป็นสารกินจริงๆจังๆเนี่ยมาเพื่อกินมาเพื่อกินอาหารโดยเฉพาะเนี่ยไปถึงขนาดเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความหลากหลายแล้วก็พัฒนาการของอาหารหาดใหญ่ผมเชื่อว่าผมแม้จริงๆอะผมอยากจะเคลมได้ว่าเราอาจจะดีที่สุดในประเทศไทยแต่ผมยังเกรงใจในความเป็นเมืองใหญ่ของกรุงเทพที่มีเยาวราชซึ่งมีความใหญ่กว่าเราเนี่ยด้วยไซส์ด้วยขนาดเนี่ยก็เลยบอกว่าเราเป็นเมืองหาดใหญ่เป็นเมืองที่มีอาหารการกินที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับและผมคิดว่ามันยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้คือที่ผ่านมาเนี่ยเราปล่อยให้เป็นเรื่องของการบอกต่อการเล่าการบอกต่อการแนะนำกันเป็นรายลักษณะของการบุคคลรู้กันบอกต่อแต่ถ้าเป็นสมัยใหม่เนี่ยถ้าเราจัดระบบการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ๆผมคิดว่าหาดใหญ่ก็ยังคงความเป็นเมืองที่มีอาหารการกินที่ดีที่สุดครับครับคุณสมชายเวลาพูดถึงอาหารหาดใหญ่นึกถึงอะไรแบบที่มันแลบขึ้นมาก่อนเลยหาดใหญ่พอผมนึกผมเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงอาหารที่เรากินง่ายที่สุดสะดวกที่สุดนี่คือปัจจัยของมนุษย์เพราะนั้นเราเดินไปที่ข้างถนนได้ก่อนก็ไก่ทอดข้าวเหนียวไก่ทอดนะฮะแล้วก็โปรตีนนะครับแล้วก็ข้าวมันแกงไก่ขยับขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าเป็นร้านก็จะเป็นร้านข้าวต้มร้านข้าวต้มปลาเรามีร้านข้าวต้มปลาที่ผมถือว่าถ้าเทียบตอนนี้ผมว่าในประเทศไทยน่าจะหาตัวจับยากนะร้านข้าวต้มปลานะครับเรามีร้านข้าวต้มปลาเรามีร้านก๋วยเตี๋ยวที่ทานง่ายก๋วยเตี๋ยวนี่คือเป็นอาหารที่ใครก็ทานได้ทานสะดวกเรามีร้านอาหารที่เป็นลูกชิ้นถนัดสีเนี่ยที่หม่องถนัดสีเป็นคนเขียนเนี่ยตั้งกี่ร้านแล้วก็ยังคงความเด็ดอร่อยยังคงรสชาติเดิมเนี่ยอยู่เพราะนั้นนึกถึงอาหารเวลานึกถึงหาดใหญ่เรานึกถึงอาหารเบสิกที่ทานง่ายหาสะดวกแล้วก็สะดวกสำหรับเรานะครับครับแต่สำหรับคนอีกกลุ่มเนี่ยซึ่งเขาต้องการเป็นร้านอาหารที่เป็นเรื่องเป็นราวอย่างภัตตาคารร้านอาหารที่ยังคงอยู่ข้าวมันไก่เนี่ย
มีคนเขาบอกว่ามีอันนี้คนที่เขาเคยกินข้าวมันไก่จริงๆจากกรุงเทพเป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยไปเขากล้าลองที่จะไปกินข้าวมันไก่ที่สิงคโปร์ที่เขาบอกว่าดังที่สุดที่บอกว่าเป็นต้นกำเนิดข้าวมันไก่นี่แหละใช่ครับเขาบอกว่าเขามากินนะฮะข้าวมันไก่ที่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าเขากินที่นี่อร่อยกว่าเพราะนั้นผมคิดว่าความหลากหลายของอาหารแต่ละประเภทเนี่ยเราเป็นที่หนึ่งตั้งเยอะนะฮะเราเป็นที่หนึ่งตั้งเยอะเพียงแต่ถ้าเราจัดระบบการสื่อสารกับกลุ่มคนใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่าหาดใหญ่ก็ยังคงเป็นเมืองแห่งอาหารที่หลากหลายและอร่อยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศครับเชิญแรกครับ Okay, this is from คุณเทพรัตน์ he is a media who works คุณสมชายครับครับผมคุณสมชายครับคุณสมชาย he is a media who work in หาดใหญ่ he just give a view on how he see the food develop along with the cityBecause Hat Yai used to have many great Chinese restaurants for more than 40 years ago until now. And Hat Yai has a frozen fish that you can pack and send to Bangkok, and also a fried chicken that also can pack and send to Bangkok, and have a very wide variety of food from the light snacks, from roti to heavy food, and is almost claimed as one of the best food in Thailand. But this,How we people communicate about food in Hat Yai is in the old days using a word of mouth, telling people that this restaurant is good. But now, we should focus on the new way to communicate it to the younger generation. So he was asked the first thing to come up in his mind when he think of Hat Yai. He said he would think of a fried chicken, a roti, and a curry oil rice, noodles, meatballs, and many other Chinese food in Hat Yai.Especially the chicken rice that some people claim that is as good as Singapore or maybe more delicious than in Singapore. ครับขอบคุณครับคุณรพีมาจากนราธิวาสใช่ไหมครับครับที่พูดกันเนี่ยคนแถวหาดใหญ่คนอยู่หาดใหญ่นานๆเขาพูดกันเขาบอกว่าอาหารเมืองเขานี่อร่อยสุดยอดสุดยอดคือผมกำลังคิดว่าเอ๊ะนี่มันเป็นเรื่องของคนหาดใหญ่หลงตัวเองหรือเปล่าคนหาดใหญ่คิดเองหรือเปล่าแค่คุณน่ะกินอาหารบ้านคุณทุกวันคุณก็ชินลิ้มของตัวเองแล้วคุณก็ว่าของคุณอร่อยสำหรับคนที่มาจากที่อื่นแล้วมองเป็นไงฮะส่วนหัดใหญ่กับอาหารเดี๋ยวขอตัวก่อนนิดนึงนะครับเพราะคุณรู้ล่วงหน้าว่าสักครู่นี้นะครับว่าต้องขึ้นข้างบนครับผม ไม่ได้รู้ล่วงหน้านะครับก็สลามดาตังมาเลเซียกับไทยแลนด์ดีหัดใหญ่อัปกาบาร์เอาไปฮะเอาไปทักทายก่อนแล้วกันนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพูดเสร็จแล้วแปลเองเลยนะครับไม่ต้องนะคือเราในฐานะคนในพื้นที่เอาเป็นว่าเราเป็นตัวแทน3จังหวัดแล้วกันนะครับว่าก็3จังหวัดนี่บอกตรงๆว่าอิจฉาคนหาดใหญ่มากๆเลยนะครับผมว่าหาดใหญ่เนี่ยเป็นเมืองน่าและเป็นศูนย์รวมแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของพื้นที่รวมทั้งอาหารดังๆที่อยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็รวมอยู่ที่หาดใหญ่ด้วยแล้วก็ไม่ได้แปลกใจนะครับว่ามีอาหารจากทางเหนือมีอาหารจากอีสานเข้ามาแต่ในส่วนตัวของผมนะครับที่ผมรู้จักหาดใหญ่นี่ครั้งแรกที่คน3จังหวัดมันจะพูดต่อก็คือคนอยู่ข้างๆครับคือไก่ยาไอ้ไก่ทอดหาดใหญ่นะเพราะเรากินตั้งแต่นู้นแต่ไม่รู้จริงๆนะครับว่าต้นตำรับนี่ไม่รู้และก็ต้องโชคดีจริงๆนะครับว่าคณะผู้รู้ที่อยู่บนเวทีนี่จริงๆเรายังเข้าใจหาดใหญ่เนี่ยในแง่มุมที่ยังไม่รู้อีกเยอะเลยอาจารย์ต่างๆเนี่ยได้บอกทำให้เรารู้ว่าอ๋อหาดใหญ่ที่มาที่ไปของหาดใหญ่อย่างนี้นี่เองผมว่าคนหาดใหญ่เขาไม่ได้หลงตัวเองนะผมกลับมองว่าหาดใหญ่มีมนต์เสน่ห์มากกว่านะครับนอกจากเราไปเที่ยวนะครับไปท่องเที่ยวช้อปปิ้งมาแล้วผมคิดว่าวัฒนธรรมเรื่องการกินนี่เป็นเรื่องใหญ่ไม่ว่าทุกชาติไม่ว่าจะเป็นชาติอาหรับชาติจีนยิงชาติจีนนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องกินนี่เป็นเรื่องใหญ่นะฮะและคนมาเลเซียก็เช่นกันนะครับเราไปเที่ยวมาเลเซียแต่ก็น่าเอาต้มยำดีไทยแลนด์ดูดีมาเลเซียอะเด้อต้มยำอะเด้ออะเด้อออริจินอลไทยแลนด์ก็ไทยแลนด์ที่นั่นโอเคก็มาเลเซียเขาจะ
รู้จักในเรื่องของอาหารต้มยำซึ่งก็เป็นออริจินอลสำหรับคนไทยที่ไปเปิดร้านที่นู่นซึ่งอันนี้นี่ตัวดัชนีของเด็กหนุ่มที่ทำงานอาจจะเรียนจบป .6 เอ้ยเรียนจบม .6 เรียนจบม .3 อะไรก็ตามแล้วก็เริ่มทำงานงานที่เขาได้ไม่ใช่งานในประเทศไทยงานคือข้ามฝั่งไปมาเลย์ข้ามฝั่งมาเลย์ไปทำอะไรไปทำต้มยำครับร้านอาหารต้มยำนี่ต้องบอกว่านี่ก็คือมาจากแหล่งผลิตของไทยเลยนะต้นตำรับคือไทยแต่ผมเชื่อว่าในรัฐต่างๆไม่มีร้านต้มยำในมาเลเซียเนี่ยผมอย่างนั้นไหมครับว่าในมาเลเซียในรัฐทุกรัฐที่มีร้านต้มยำนะครับขออนุญาตถามทางนู้นก่อนแหมว่าท่านมาจากลาลุงเปอร์ I would like to ask our Malaysian friend he asked that can you claim that in every state of Malaysia can you find one at least one tom yum shop in Malaysia true oh in ทุกรัฐเลยนะนี่คือนะครับนี่คือสกุลเสน่ห์ที่นอกจากว่าผมเชื่อมั่นนะครับเพราะว่าในมาเลเซียนะครับคนมาเลเซียเนี่ยถ้ามาท่องเที่ยวเนี่ย3จังหวัดเนี่ยคนไปเที่ยวมาเลเซียคนมาเลเซียเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าลดเปอร์เซ็นต์ไปเยอะครับอันจะมาจากช่วงของเรื่องสถานการณ์แต่เราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับแต่ว่าหัดใหญ่เนี่ยผมอยากให้ท่านหวงแหนนะครับถ้าปกป้องได้ก็ปกป้องสุดชีวิตเพราะว่าที่นี่คือมันเป็นประตูและหน้าต่างจริงๆสำหรับของภาคใต้ว่าผมเชื่อว่าภาพลักษณ์ตอนนี้แม้ว่ามันจะลดลงอยู่บ้างสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่แต่ผมเชื่อว่าหัดใหญ่ในช่วงที่มาเลเซียเขาหยุดงานเนี่ยที่นี่ก็ยังเต็มนะฮะและที่สำคัญที่สุดนะครับเราจะเห็นคนมาเลเซียคนต่างชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนจีนหรืออะไรเรื่องแหล่งอาหารเนี่ยเป็นที่สำคัญที่สุดที่เขาจะต้องค้นหาว่าที่ไหนอร่อยเรื่องราคาเขาไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่นะครับสำคัญว่าอร่อยแต่ผมเชื่อว่าอาหารที่หัดใหญ่เนี่ยก็เป็นหน้าตาที่จะทำให้เขาเนี่ยรู้จักหัดใหญ่มากขึ้นการจัดเสวนาวันนี้จับเรื่องอาหารผมถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นไว้ก่อนครับขอบคุณครับ okay. So this is Mr. Rapi from Narathiwat which is not Hat Yai he is as a representative of the 3,000 most border cities in Thailand he said that he envy Hat Yai because this city is a hub of economics and also have more varieties of food Hat Yai has its charm by itselfBecause the food culture here is huge, as same as the country in Arab, or in Malaysia, or even in China. Just now that he asked you if you know if there is a tom yum shop in each state of Malaysia, and you all agree that you can find one at least one tom yum shop in Malaysia. But he said it came from Thailand originally, and it bring with us the original flavor to our tom yum.And he said that now, currently, less people travel to the three border cities in Thailand, which is Narathiwat, Yala, and Pattani. But there are still many people coming to Hat Yai every year, just to taste the food. Like every time that Malaysian people have a public holiday, they would just go straight to Hat Yai to enjoy food and shopping. So he wished that Hat Yai would keep this charm to attract the tourists from Malaysia.And also, we think the seminar today is very good. It's going to the right way to push the gastronomy to bring more tourists in. ทีนี้ถึงอาจารย์ธิปรัตน์มองแล้วเนี่ยหาดใหญ่คือมันมีภูมิหลังที่มาได้ถึงทุกวันนี้ก็เพราะภูมิหลังที่มันมีอยู่แล้วก็ภูมิหลังนั้นส่วนหนึ่งยังคงสอดรับกับความต้องการในปัจจุบันของสังคมนะแต่ว่ามันแค่นี้พอไหมครับท่านสวัสดีครับผมก็อาจารย์ที่เป็นนั้นนะอาจารย์โตนะครับในส่วนของที่เกี่ยวข้องนี่ผมคิดว่าเดี๋ยวจากที่เล่ามาเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้เห็นฐานก่อนนะหนึ่งก็คือฐานของหัดใหญ่นี่คือเป็นเมืองชุมทางมันเป็นเมืองชุมทางตั้งแต่ชุมทางผมถือว่าตั้งแต่ชุมทางน้ำเลยนะเพราะว่าหาดใหญ่ที่เป็นคลองอุตภาวเนี่ยมันเป็นชุมทางที่ผ่านมาทางน้ำประดิษฐ์หลักครับแล้วเข้ามาอันหนึ่งชุมทางถนนชุมทางรถไฟและตอนนี้นั่นคือเครื่องบินวันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าในความเป็นชุมทางเนี่ยอันหนึ่งที่หาดใหญ่เป็นเมืองที่อยากเติมของท่านอาจารย์เทวุฒินะครับเมืองนี้เป็นเมืองแห่งโอกาสคนทุกคนจะเข้ามาเพื่อเป็นคนจีนเข้ามาแต่คนจีนที่เข้ามาส่วนหนึ่งก็จะมีคนไทยที่อยู่รอบนอกพื้นที่นะครับรอบนอกหาดใหญ่รอบนอกแถบพัทลุง
แคมสมุทรสงครามนาทวีจะรบกันเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในหาดใหญ่เพราะว่าฐานของหาดใหญ่คือเมืองบริการขณะที่รอบนอกของหาดใหญ่เนี่ยจะเป็นเมืองฐานเกษตรเพราะไม่ได้เราคุยเรื่องอาหารหาดใหญ่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านให้นึกถึงกลับไปก็คือเรื่องวัตถุดิบสิ่งหนึ่งที่เป็นวัตถุดิบที่ป้อนหาดใหญ่ในความเป็นเมืองชุมทางเนี่ยถ้าเราไปเช้าๆนั่งรถไฟมาเช้าเนี่ยเราจะเห็นรถไฟเช้าหาดใหญ่ที่มาจากพัทลุงมาจากอะไรเป็นรถแม่ค้าเราเห็นวัตถุดิบแม่ค้ามาจากพัทลุงทางตัวนั้นแหละมาปึ๊บมาลงตลาดหาดใหญ่ข้าวสารแน่นอนแน่มีทั้งข้าวสารมีทั้งผักมีทั้งอะไรเต็มเลยอันนี้คือเมืองที่มันมีวัตถุดิบในความหลากหลายแล้วอย่าลืมว่าในพื้นที่ของรอบนอกหาดใหญ่เนี่ยมันมีความหลากหลายทางตัวหาดใหญ่เนี่ยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่รอบนอกหาดใหญ่คือมีความหลากหลายทางธรรมชาติทรัพยากรอาหารเรามีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีทั้งกุ้งมีทั้งสัตว์น้ำมีทั้งผักมีทั้งข้าวหลายพันมากเลยอันเนี้ยความเป็นหาดใหญ่มันจะเติมสองอย่างหนึ่งก็คือความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เป็นเรื่องของเชื้อชาติอีกอันหนึ่งเราเติมเรื่องของความเป็นชุมทางเนี่ยเราจะเติมเป็นความหลากหลายทางธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพที่มาเติมในหาดใหญ่ผ่านความเป็นชุมทางเราก็จะเห็นแม่ค้าที่เข้ามาจากรอบๆหาดใหญ่ไม่ได้เลี้ยงปลากระพงใช่ใช่ไหมแต่เรามีปลากระพงสดกินตลอดเลยเพราะว่ามันก็มาจากตัวทะเลสาบสงขลาใช่เราจะเห็นภาพของความเป็นความหลากหลายทางชีวภาพถ้าเป็นของธรรมชาติตรงนี้มันจะมาจากรอบนอกแล้วก็จะมาเติมหาดใหญ่ทีนี้ตัวหาดใหญ่เองเนี่ยหนึ่งในความผักความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางธรรมชาติและแห่งความที่เป็นเมืองที่โอกาสสิ่งหนึ่งที่เราเห็นของหาดใหญ่ก็คือว่ามันจะมีผู้คนที่หลากหลายพอมันมีผู้คนที่หลากหลายความเป็นอาหารเนี่ยผมถือว่ามันไม่ได้หยุดนิ่งมันจะมีการลื่นไหลทางความเปลี่ยนแปลงมันมีความลื่นไหลตามการเปลี่ยนแปลงของการยุคสมัยอันนี้ชัดเจนเราเห็นร้านติ่มซำฮาร้านเราเห็นร้านเนื้อกระทะเราเห็นร้านอะไรที่ข้ามหมดเลยตุ๋นยาจีนที่เป็นเราเห็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบจีนแท้ๆแต่ว่าเป็นร้านมุสลิมเพราะว่าลูกสะใภ้จีนแต่งเข้าอิสลามใช่แล้วก็เอาความรู้ในครอบครัวตัวเองมาทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นแบบจีนจริงๆให้คนมุสลิมได้กินผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเสน่ห์ของเมืองหาดใหญ่ที่มันมีมานานแล้วไอ้ความเป็นชุมทางไอ้ความที่มันมีการผสมผสานทางเชื้อชาติไอ้ความที่มีฐานของความหลากหลายทางธรรมชาติรอบๆนอกหาดใหญ่มันทำให้เกิดการสร้างสรรค์อาหารของหาดใหญ่อยู่ตลอดเวลาในปัจจุบันผมถามว่าถ้าใครมาหาดใหญ่เนี่ยนึกถึงของฝากนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรดีตลาดกิ๊บโยผมมีเพื่อนมาจากหาดใหญ่สิ่งหนึ่งที่ว่าลงสนามบินเพื่อจะนั่งถามเลยว่าคืออะไรมะม่วงเปาอ๋อมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงแช่อิ่มครับผมถามมะม่วงแช่อิ่มที่มานานยังเพิ่งเกิดนะครับมันเพิ่งเกิดแต่ตอนนี้มันถึงค่านิยมตัวค่านิยมมะม่วงแช่อิ่มคือภูมิปัญญาพวกชายอิ่มมีมานานแล้วแต่ค่านิยมเรื่องการซื้อพวกชายอิ่มที่หาดใหญ่เป็นของฝากเป็นของฝากของหาดใหญ่ไปกับที่อื่นซึ่งมันเป็นเอ้าเราก็เอาที่มาพวกชายอิ่มเราลุกเราก็โตมาจากไก่ทอดหาดใหญ่นะในปัจจุบันนี้ถ้าเกิดเพื่อนมาจากกรุงเทพสิ่งหนึ่งที่ถามหาการหาพวกชายอิ่มไปด้วยเขาอันนี้ผมเลยว่าความเป็นหาดใหญ่อันนี้คือมันซึมความยืดหยุ่นตลอดเวลาช่วงหนึ่งเวลาหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยมันก็จะปรับตัวเองแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ก็มีก็คือว่ามันมีฐานจากทรัพยากรที่มาเติมถามว่ามุ่งใช่อิ่มอยู่หาดใหญ่ไหมไม่ใช่นะครับใช่สิงห์นครสิงห์นครนะครับอยู่ข้ามสมุทรพิฆาตก็คือสิงห์นครแต่วันนี้มันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นซิกเนเจอร์มันเป็นของฝากมันซื้อที่กินโยงถ้ามันซื้อที่กินโยงแล้วจนกระทั่งว่าความนิยมมันถึงกระทั่งเกิดนวัตกรรมแม้แต่เมล็ดของมะม่วงซึ่งเราไม่เคยกินกันมาก่อนเนี่ยทุกวันนี้ก็เอามาแช่อิ่มแล้วใช่ผมก็ยังงงอยู่ว่าตอนหลังนี่เรากินเมล็ดเรากินมะม่วงก็อ่อนนะผมไปดูในพื้นที่ชาวบ้านของเขาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องให้ข้าวครกมันต้องอ่อนๆแล้วถึงจะกินถึงอร่อยแล้วเนี้ยไอ้เนี้ยมันก็เลยว่าในส่วนของความเป็นฐานพวกแยกของหาดใหญ่เนี้ยมันก็เลยทำให้ถูกว่าเราเนี้ยเป็นเมืองที่มีฐานทรัพยากรเป็นเมืองที่มีฐานของวัฒนธรรมมันนำให้สู่การสร้างฐานอาหารใหม่ๆได้ตลอดเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเติมต่อก็คือว่าในชุดพวกนี้ถ้าเราสังเกตอันนึงที่เราต้องคุยแล้วก็ต้องน่าจะขยับต่อจากการอาหารเนี่ยก็คือพวกวัตถุดิบพวกวัตถุดิบที่มาเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบที่เชื่อมโยงเชื่อมโยงทั้งมิติว่าทำเชื่อมโยงมิติของภูก็ได้ผมใช้ว่าภูมิทิเวศนะในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบหรือแม้พื้นที่รอบๆก็ของหาดใหญ่เนี่ย
มันมีภูมิประเทศที่เรามีที่หนึ่งที่สำคัญที่สุดคือลูกน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งมีความหลากหลายทางภูมิประเทศสูงมากกุ้งกล้ามกรามที่ดีที่สุดในลูกน้ำทะเลสาบสงขลาก็ถูกเข้ามาเป็นอาหารทำเรื่องเอาเมื่อกี้คุยเรื่องจำพวกเนี่ยผมก็เห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เรามีก็มีเรื่องของผักน้ำที่เป็นทั้งเรามีเรื่องของน้ำนะมีสามน้ำมีน้ำเค็มน้ำกร่อยแล้วก็น้ำจืดไอ้พวกเนี้ยมันทำให้มีความหลากหลายทางฐานทรัพยากรที่นำสู่การสร้างสรรค์อาหารแบบใหม่ของอันใหญ่ได้เยอะเลยนะครับสิ่งพวกเนี้ยมันจะเป็นฐานทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะคุยต่อว่าโดยฐานพวกเนี้ยมันมาเติมกับฐานความเป็นวัฒนธรรมที่เป็นผู้ทำอาหารเนี่ยที่มีเชื้อชาติแตกต่างกันเนี่ยมันเลยมีการผสมผสานอยู่เยอะมันมีการผสมผสานมันมีการสร้างสรรค์ใหม่มันมีการก็จะมีการนำมาประยุกต์แล้วก็สร้างใหม่เยอะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นวันนี้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้มากินอาหารในเขาไม่ได้กินอาหารในร้านที่เป็นแบรนด์อย่างเดียวนะสิ่งหนึ่งที่เขามาตามก็คือว่าตามหาแหล่งอาหารหมายถึงว่าวัตถุดิบนั้นมันมาจากไหนยังไงตอนนี้ถ้าไปสิงหานครชุดหนึ่งผมไม่รู้ว่าทางที่ได้จัดไปหรือผมไม่ได้จัดไปนะแต่มีโอกาสถ้าไปเนี่ยตอนนี้ทัวร์ทางมาเลเซียที่มาเนี่ยก็จะไปที่สิงหานครที่ริมทะเลสาบซึ่งไปกินอาหารอะไรก็ไปกินอาหารถึงแหล่งถึงพื้นที่มันก็จะเห็นว่าอ๋อในแหล่งในพื้นที่นี่มีอะไรบ้างและก็มีตามฤดูกาลอย่างปลาในทะเลสาบเนี่ยเป็นตามฤดูกาลยุคหนึ่งมีปลาท่องเที่ยวยุคหนึ่งมีปลาช่วงหนึ่งเป็นยุคปลาท่องเที่ยวยุคหนึ่งเป็นช่วงหนึ่งมีปลากระบอกช่วงหนึ่งมีปลาไอ้คือหลายๆกันบางเดือนอาจจะไม่มีกุ้งเลยใช่แต่ว่ามันมีอย่างอื่นมาแทนใช่พวกเนี้ยมันจะโยงกับวัตถุดิบในระดับของพื้นที่และผมคิดว่าช่วงฤดูกาลช่วงอะไรแบบนี้ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ฐานผมคิดว่าอยากจะให้เห็นกระบวนการการขับเคลื่อนในชุดของเมืองอาหารของหาดใหญ่เนี่ยหนึ่งเราเห็นวัตถุดิบมันมีที่มาที่ไปยังไงและวัตถุดิบพวกเนี้ยมันมาผสมผสานกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมีไทยมีพุทธมีหรือว่าความเป็นภูมิภาคชาวเหนือชาวไทยใหญ่หรือความเป็นเชื้อชาติที่ต่างกันถึงแม้ในปัจจุบันมีไทยใหญ่มีมอญมีก็มีกัมพูชามีอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นที่รวมของพื้นที่หาดใหญ่เนี่ยมันจะมีความหลากหลายแบบนี้อยู่แล้วสุดท้ายมันก็ถูกตั้งฐานออกมาผ่านทางอาหารที่มันแตกต่างและหลากหลายอันนี้ผมคิดว่าไอ้นี่เราก็ไปนั่งดูกันจริงๆจังๆในเชิงของหาดใหญ่ด้วยหาดใหญ่มีความเป็นชุมชนโดยธรรมชาติใช่และอีกอย่างนึงที่อยากจะเห็นก็คือว่าในชุดของหาดใหญ่เองเนี่ยมันจะมีความเป็นมันจะมีอันนึงที่เป็นความเป็นของหาดความเป็นอัตลักษณ์ของหาดใหญ่อันหนึ่งก็คือเมืองหาดใหญ่เนี่ยมันเป็นเมืองที่ผมจะใช้คำว่าไงมันเป็นเมืองที่มันเป็นเมืองที่โอกาสมันเป็นเมืองความฝันและเป็นโอกาสเป็นเมืองที่ให้โอกาสทุกคนที่สามารถเติบโตสร้างเนื้อสร้างตัวมีความสุขที่นี่ได้ใช่ทีนี้วันนี้ในสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเราทำเป็นความเป็นหาดใหญ่วันนี้มันไม่ได้แต่เฉพาะในประเทศของในไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะสร้างต่อในจังหวัดใจเนี่ยถ้าเป็นเมืองอาหารเนี่ยอยากจะให้เมืองอาหารตรงนี้เป็นหมุดหมายในระดับโลกเลยครับไปเราผมก็นึกถึงว่าตอนทำไมเราบินไปกินอาหารที่ฮ่องกงทำไมเราบินไปกินอาหารที่ไต้หวันวันหนึ่งเราก็อยากเห็นว่าเมืองหาดใหญ่เนี่ยเป็นหมุดหมายในการกินของนักท่องเที่ยวระดับโลกได้ทิศทางมันน่าจะไปอย่างนั้นได้ยังไงอันหนึ่งที่เราอยากส่งต่อในเวทีนี้ก็คือว่าทำยังไงให้เมืองหาดใหญ่เป็นเมืองตั้งแต่ด้านอาหารที่ยูเนสโกประกาศว่ามีอยู่7เมืองตอนนี้ภูเก็ตไปแล้วแต่ว่าเมืองเชียงใหม่ก็จะเป็นเมืองของมันตั้งแต่ด้านของวัฒนธรรมของวัฒนกรรมเราก็อยากเห็นเมืองหาดใหญ่เนี่ยเป็นเมืองตั้งแต่ด้านอาหารโดยเอาความหลากหลายทางอาหารที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติทางวัฒนธรรมแล้วก็ทางความหลากหลายทางคุณภาพเนี่ยมาต่อแล้วทำยังไงลุกขึ้นมาให้ได้และในชุดพวกนี้เองเนี่ยอันหนึ่งที่เราอยากที่เราเห็นก็คือว่าในชุดของผมคิดว่าเรื่องของความเป็นระบบในการจัดการอันหนึ่งที่เห็นก็คือว่าตัวสูตรตัวอาหารตัวอะไรแบบนี้เราชื่นชมอยู่แต่ว่าความรู้ลึกๆที่ผมบอกถามว่าเอ๊ะวันนี้เรารู้ไหมว่าวัตถุดิบมันมาจากไหนวัตถุดิบคืออะไรบ้างวิธีการทำไอ้พวกนี้ผมคิดว่าหรือแม้แต่การส่งต่อกับคนรุ่นต่อไปไอ้ที่เราเจอที่บอกว่ามีพัฒนาการหรือของการส่งต่อยรุ่นถึงหายหายจากใครก็จะมีอยู่หลายอย่างเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะต้องมีการส่งต่อคนรุ่นต่อไปได้ด้วยอยากจะเห็นว่าในชุดของหาดใหญ่เองเนี่ยต้องทำเรื่องของการส่งต่อเรื่องแบบนี้ให้ได้แล้วก็การส่งต่อเรื่องแบบนี้มันจะทำให้ใ
ให้เมืองหาดใหญ่เติบโตในที่ใดในฐานะบุตรหมายเมืองอาหารของโลกให้ได้เนี่ยท่านโตจะเคลื่อนไปถึงประเด็นเรื่องของการยกระดับเรื่องมาตรฐานเรื่องสูตรเรื่องอาหารอย่างนั้นด้วยใช่ไหมใช่งั้นเดี๋ยวผมเบรกนิดนึงเดี๋ยวจะได้ขยับไปประเด็นต่อไปมาสรุปกันนิดหนึ่งอันนี้ครับใหญ่เลยมีเด็กการอาหารการสูตรมีต้องถามทางคุณภาษาอะไรครับมีเทศกาลอาหารตามผมตอบให้นะฮะโดยภาพรวมมีเทศกาลอาหารอยู่แต่ว่าเทศกาลอาหารที่เป็นอยู่ก็เป็นเทศกาลอาหารคล้ายๆกับทุกที่ก็คือมีอาหารที่เขาก็เดินทางมาเพื่อขายอาหารลักษณะนี้อยู่แล้วผมว่าเหมือนกับทุกๆจังหวัดที่มีนะครับเรายังไม่มีวิธีที่เหมาะสมที่จะเอาอาหารเด่นของเราจริงๆแล้วก็มาทำเป็นมหากรรมอาหารอะไรอย่างเงี้ยHajai is, and have a good background. Hajai is a hub of water system, a railway system, and also international airport. It is a land of opportunity and hope for the people from other cities, even from the mainland China in old days, or even for the Thai people from other provinces nearby, such as Pakalung. They came here just to work or settle down, making a new life because there's many opportunities here.So that also brought in the varieties or diversity of the cultures, the race of the people, and also the ingredients of food resource that have here. Because Hatyai have very variety of quality resources for seafood, rice, vegetables, everything. You can see the example of how the culture became one, for example, dim sum halal or Chinese noodles that make it a halal food.But it's Chinese chop. Because of the daughter, the Chinese daughter may marry the Muslim, so it become very harmony in the term of food. So Hajai is like a melting pot of the culture and the gastronomy. And this city also opened for the new creative of food, such as now the famous souvenir of Hajai is the fermented mango, which actually was not originally from Hajai, but.Because the trend is here and Hajai is ready to grab this trend, Hajai have the fresh ingredient, have a mango in Hajai already. So whatever trend that's coming in, Hajai is ready to capture that and make a creative food out of it. And he give example of Sinha Nakhon, it's a city where Malaysians like to visit as well. In this city, they have many fresh ingredients like fish and seafood.And also, when it mixes with the diversity of people who live in the city, it can create a new type of food. He also added that Hajai wants Hajai to be a main destination for food when you're talking about the world destination for food. Currently, UNESCO already gives Phuket as a premium city for food, so if you visit Hajai, it would be the same.But the important thing is that the knowledge and the know-how of the people who create this food should be passed on to the next generation efficiently, so that we can become the kitchen of the world. ทีนี้สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้มีการเริ่มขับเคลื่อนไปแล้วเพื่อที่จะทำหามาตรฐานแล้วก็ยกระดับด้วยนะคือมาตรฐานของอาหารภาคใต้อาหารในสัตว์ต่างๆแล้วก็ยกระดับผู้ประกอบการอาหารด้วยอาจารย์ชุบระดับเมื่อตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเราอยากเห็นเรื่องของมาตรฐานและทำขั้นสูงนะครับนั่นแก่ตัววัตถุดิบที่มาที่เป็นเหตุวัตถุดิบต่างๆหลากหลายในพื้นที่ของหาดใหญ่เองเนี่ยคนจะรู้ที่มาที่ไปของสิ่งต่างๆนั่นเองสองก็คือมาตรฐานขั้นสูงหรือเช่นพวกมาตรฐานเนี่ยอย.มาตรฐานอาจจะเป็นโรงงานที่มีเอชพีขั้นสูงจริงๆการถึงเราอยากได้เราอยากทำเรื่องการร้านให้เป็นระบบเรื่องจริงจังจริงอยากให้เป็นระบบให้เป็นเรื่องจริงจังจริงให้เป็นระบบเลยว่าอ๋อเนี่ยการมาที่นี่คือแบบนี้มันไม่ใช่เฉพาะตัวอาหารเนี่ยตัวระบบทั้งหมดเลยนะแล้วมันทำได้จริงจังเพราะว่าเราอยากให้เป็นพื้นที่แบบนี้มันเป็นพื้นที่ที่คนบริโภคอาหารเนี่ยมีความเชื่อมั่นกับตัวอาหารทั้งวิธีเลยนะทั้งหมดเลยที่เราอยากเห็นแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ตัวตอนนี้เป็นจุดสุดต่างๆอยู่เนี่ยเราก็อันหนึ่งที่เราอยากเชื่อมโยงด้วยก็คือว่าทำอย่างไรให้พวกเนี้ยมันไปเชื่อมโยงเชิงประวัติศาสตร์ก็หมายถึงว่าเวลาเราทำเนี่ยแบบนี้สิ่งหนึ่งต้องสื่อสารก็คือสื่อสารเป็นที่ประวัติศาสตร์คู่ไปกับมิติของอาหารมีสตอรี่ที่นิทานผ่านอะไรบ้างผมยังผมตอนนี้นั่งทำอยู่ผมอยาก
สนอประเด็นในอยากให้เห็นว่าโอเคตอนที่เรามีสมาคมจีนต่างๆที่มีอยู่มีอาคารมีอะไรที่พวกนี้มันเป็นที่บอกเล่าได้โอเคเอาเรื่องอาหารเนี่ยเป็นตั้งจุดในที่เรื่องที่มีอยู่คือหัดใหญ่ที่เมืองเทพตรงนี้เล็กๆไม่ใหญ่มากมีจุดตลาดแต่ละตลาดอยู่โอเคแทนที่คุณจะไปกินอย่างเดียวทำยังไงได้สื่อสารแบบนี้อาจจะมีคิดว่าคนตั้งเล็กๆคุณจริงก็มีสามภาษาสื่อสารได้ให้เห็นภาพชัดๆหรือตัวสมาคมที่มีอยู่ต่างๆเนี่ยเป็นพื้นที่ที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของความเป็นคนจีนเอาของคนไทยมีตรงไหนบ้างที่เป็นวัดเป็นอะไรโอเคคุณสื่อสารเอาชุมชนให้ชุมชนในหัดใหญ่มีส่วนร่วมในการสื่อสารความเป็นเมืองผ่านตัวอาหารที่คุณทำร้านเดชาร้านเล็กๆโอเคคุณมีคิวอาร์โค้ดเล็กๆที่รถเข็นติดไปหรือไม่ในกล่องในอะไรมีความเล่าเรื่องมีสตอรี่เล่าเรื่องไปเลยแล้วสื่อสารไปเลยให้เห็นภาพเล่าแบบนี้สื่อสารไปกับเมืองของความเป็นอาหารของเมืองหัดใหญ่ของอย่างนี้นะแล้วตัวมาตรฐานที่ทำเป็นระบบทุกอย่างเข้ามาเลยคือถ้าเป็นฮาร์ลันก็ฮาร์ลันทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะตัวอาหารทั้งระบบทั้งมีตัวมาตรฐานมาของมาตรฐานไม่ต้องมีอะไรบ้างทำตลาดต่างๆที่มีอยู่ในหาดใหญ่ที่เราเห็นตอนนี้มันเป็นตลาดเล็กๆผมไปไต้หวันจริงๆที่ผมประทับใจเนาะเวลาเขาจัดการเรื่องอาหารโอเคชุดอาหารมีชุดเลยโอเคห้องน้ำมีตัวหนึ่งเลยที่หนึ่งที่ล้างจานที่อะไรที่เขาจัดการเป็นแยกคือเขาทำเป็นระบบทำให้เรารู้สึกเวลาไปตลาดนัดแบบนี้ถึงแม้เป็นตลาดนัดแต่โอเคมันมีมาตรฐานขั้นต้นมันอยู่ว่าต้องทำอะไรบ้างอันนี้เราน่าจะทำต่อและอีกอันนึงที่ประทับใจที่ไต้หวันที่ไปตลาดนัดเล็กๆมันจะมีสื่อเล็กๆอยู่ที่ร้านอ่ะมันไม่ใช่เป็นสื่อกระดาษอย่างเงี้ยนะมันมีสื่อเคลื่อนไหวเล็กๆแล้วก็โชว์ความเป็นตัวเองว่ามีอะไรบ้างโดยมีเด็กอะไรบ้างเป็นคลิปสั้นๆพวกนี้ผมว่าน่าทำได้ขั้นใหญ่ที่ขยับแบบนี้ได้เลยแล้วก็สื่อสารได้ผมอยากเห็นขั้นใหญ่เป็นเมืองอาหารที่มีมุ่งหมายระดับโลกที่ผมบอกส่วนหนึ่งก็คือโอเคเป็นเมืองตั้งขั้นสองก็คืออีกอันนึงที่ต้องยกระดับทำเป็นอาหารระดับพื้นที่เสน่ห์ของมันก็คือความเสน่ห์ของมันก็คือความหลากหลายเสน่ห์ของมันคือการผสมผสานเพราะฉะนั้นคุณตั้งไว้เลยการผสมผสานในอาหารในพื้นที่หัดใหญ่เนี่ยคุณเปิดพื้นที่ให้ทุกคนสิคุณเปิดพื้นที่เลยวันนี้ผมอยากรู้จักอาหารพม่าผมนึกไม่ออกว่ากินอาหารพม่าที่ไหนถามว่ามีไหมมีคนบอกผมว่าอาหารพม่าอาหารไทยใหญ่ที่อร่อยมีนะมีอยู่ในหัดใหญ่แต่วันนี้ผมยังไม่รู้อยู่ที่ไหนทำยังไงสื่อสารได้แบบนี้ผมอยากกินอาหารของที่เขมรที่มันอยู่ในหัดใหญ่ทุกครับกินที่ไหนอย่างไรหรือแม้แต่อาหารที่แม้แต่คือบอกว่าแม้แต่อาหารที่มันเกิดมาใหม่ๆที่มันเกิดมาใหม่แล้วมันเป็นผสมผสานมีความเป็นต่างชาติความเป็นพื้นที่แล้วมันผสมผสานกันถ้าเกิดเป็นอาหารใหม่ๆอย่างทุกวันนี้มียำไก่แซ่บไก่แร่กระดูกอะไรประมาณนี้นะใช่เป็นอาหารข้างทางคือผมรู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยมันต้องเปิดพื้นที่ให้แล้วเราจะเห็นแบบเนี้ยเพราะว่าความลื่นไหลของอาหารที่ความเป็นตลาดของอาหารเนี่ยมันขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาด้วยนะครับไก่ทอดหัดใหญ่เนี่ยผมว่าชุมทางรถไฟเราเห็นไก่ทอดหัดใหญ่เป็นซิกเนเจอร์พอเป็นชุมทางสนามบินเราเห็นมะม่วงเบาเป็นซิกเนเจอร์เห็นไหมมีมะม่วงเบาขายที่สนามบินใช่อันนี้มันจะเห็นนะมันเห็นพัฒนาการมันเห็นช่วงเวลา มันจะบอกเราว่าแต่ละช่วงเวลานั้นมันมีอะไรบ้างแล้วท่ามกลางสิ่งที่มีเหมือนว่าเป็นกลุ่มลักษณะเฉพาะนะมันก็มีความแยกย่อยของมันอีกนะเหมือนเราคิดถึงว่าแค่สีของไก่ทอดที่สถานีรถไฟอ่ะกับสีไก่ทอดของเมืองไก่มันเหมือนกันใช่ไหมพอยิ่งใกล้สถานีรถไฟเข้าไปมันยิ่งทรงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมอยู่ในเมืองนั้นมันไม่เหมือนกันอ่ะใช่และเรื่องไก่ที่ผมอยากให้เห็นให้สังเกตดีๆนะหาดใหญ่เนี่ยสามไก่นะถ้าทำให้ดีไก่ทอดไก่ข้าวหมกแล้วก็ข้าวมันมันมีสามไก่อยู่นะคือไก่ข้าวหมกไก่ข้าวมันแล้วก็ไก่ทอดเรื่องสามข้าวนะก็คือข้าวมันข้าวหมกแล้วก็ข้าวเหนียวคุณจัดดีๆเนี่ยคุณจะเห็นอะไรเยอะเลยคุณจัดกินข้าวหมกดีๆคุณไปหาดใหญ่ในคุณไปเดินหาดใหญ่ในมีข้าวหมกเทศกาลสามไก่สามข้าวอะไรประมาณนี้ได้เลยและพวกนี้มันจะมีฐานอยู่แล้วไงไก่ทอดมีอยู่แล้วข้าวหมกเนี่ยถามว่าดีๆโอ้โหใครหาดใหญ่กินข้าวหมกอร่อยนะผมไปหาดใหญ่ผมก็ไปหากินข้าวหมกร้านอร่อยคือมันมีแบบนี้อยู่เพียงแต่ว่าเราต้องเปิดพื้นที่และสื่อสารแบบนี้ให้ได้ครับนี่แค่เฉพาะเรื่องข้าวนะนี่เป็นรักพี่น้องอีกไก่ทอดที่เทพาไม่นับข้าวมันไก่ข้าวมันแกไก่ที่สงขลาอีกเนี่ยเราไม่ได้เห็นเรื่องแบบเรื่องราวแบบนี้ได้นะครับอีกอันนึงที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าการยกระดับไปที่ฝากไปด้วยนะหาดใหญ่ที่มีสมาคมเชฟหลายที่มีสมาคมเชฟอยากให้มีสมาคมเชฟที่อยู่ในโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยโอเคคุณรวมตัวกันเดี๋ยวเอาผมตอนผมทำงานประกวดเชฟเนี่ยผมเชฟภูเก็ต
ถามว่าเชฟภูเก็ตมาจากไหนมากก็คือคนบ้านเราเนี่ยเยอะแยะหมดเลยภูเก็ตพัทลุงบ้างอะไรบ้างเนี่ยไปเป็นเชฟที่ภูเก็ตเอาเชฟแบบสมาคมเชฟแบบนี้มาเป็นที่เลี้ยงแล้วต่อกับอาหารพื้นถิ่นแล้วยกระดับมันขึ้นมาแล้วชูให้มันเป็นเรื่องของความเป็นสากลได้ด้วยโอเคความเป็นดั้งเดิมมันมีอยู่รากรักษาไว้แต่รูปมันเปลี่ยนได้รากคงรากเปลี่ยนรูปแล้วก็ทำในสื่อสารได้เพราะบางอย่างตอนผมจัดเนี่ยก็บอกว่าอาหารพอจัดปุ๊บพอต้องถูกความเป็นสากลเนี่ยคุณต้องจัดแบบสำรับข้าวหวานมีแล้วก็มีขนมหวานมีอะไรบ้างของเราก็เหมือนกันผมก็เคยว่าหาดใหญ่ลองดูโอ้โหอาหารข้าวมีอะไรบ้างหวานมีอะไรบ้างขนมหวานของหาดใหญ่มีอะไรบ้างที่จะไปเป็นซิกเนเจอร์ได้อันนี้ก็ลองดูอย่างมันเดือยเนี่ยโอเคเป็นของหวานของหาดใหญ่ได้อันนี้เราเห็นอยู่ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ยกขึ้นมาจัดเป็นเส้นแบบนี้แล้วก็สร้างต่อไปคือสร้างรู้การกินของนักเที่ยวผมอยากฝากไปเลยนะสื่อมวลชนแค่วันหนึ่งอยากเห็นการสร้างรูทการท่องเที่ยวแค่ตรงนี้แบบอาหารแบบหาดใหญ่เลยคุณบินไปเลยผมอยากให้ถ้าภาษาเอเชียได้ภาษาโลกแอร์ได้ภาษาบ้านคุยกับสายการบินเลยว่าของเราความเกิดแบบนี้ได้ไหมเป็นฤดูกาลเลยรอบๆแต่ละฤดูกาลมันมีอยู่เพราะว่าอย่าลืมว่าหาดใหญ่ที่เป็นเมืองสุนทานเพราะฉะนั้นบางอย่างหาทรัพยากรอาหารมันมาจากฤดูกาลในฤดูการทะเลสาบสงขลามันหมักมาจากฤดูกาลในภาคใต้และของเราไม่เหมือนเพื่อนอยู่ภาคกลางใช้ภาคตะวันออกเป็นฐานกรุงเทพให้ตะวันออกเป็นฐานในการกินจะเป็นผลไม้แต่ภาคใต้เราอาหารภาคใต้เราผลไม้มันออกไม่เหมือนภาคกลางก็ที่มีฤดูกาลของมันอยู่ท่านเคยสังเกตไหมว่าทุเรียนปัตตานียาลานราธิวาสหรือแม้แต่ทุเรียนนันทวีจังหวัดสงขลามีชื่อเสียงไม่เคยได้รับรางวัลทุเรียนระดับประเทศเลยเพราะว่าตอนที่เขาประกวดกันน่ะมันตอนที่ทุเรียนจันทร์ออกใช่ใช่ไหมที่ผลก็เป็นทุเรียนและผลไม้ทุกอย่างมันสุกจันทร์เหนือลงใต้ตามแสงแดดตามฤดูกาลตามฝนใช่ไหมมันค่อยๆสุกไล่ลงมาตอนที่ทุเรียนจันทร์กับทุเรียนนนสุกอ่ะทุเรียนภาคใต้มันยังลูกเท่ากับปั้นอยู่เลยไม่ดอกอยู่เลยเนี่ยมันคือถ้าเกิดเราเชื่อในศักยภาพของท้องถิ่นในชุมชนสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาเนี่ยผมว่าโอกาสมันมีเยอะเลยใช่เรื่องอย่างนึงที่ผมอยากจะให้โยงก็คือว่าอาหารภาคใต้เนี่ยของเราที่หาดใหญ่เนี่ยเราไม่ใช่ลงเฉพาะ3จังหวัดนะมาเลย์อินโดนะครับถ้าสังเกตให้ดีใครดูเรื่องผีเสื้อและดอกไม้หลังนานแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะได้ยินพ่อแม่เล่าอยู่ก็คือว่าข้าวของเราคือข้าวหนีภาษีเป็นมาเลย์ข้าวหนีภาษีเป็นมาเลย์หมายความว่าไงคือคนมาเลย์กินข้าวเรานะความอร่อยของข้าวของข้าวเรามันมีความหลากหลาย เราไปดูทุ่งลุงมีข้าวมันไก่ที่เป็นชุมทางที่ขายข้าวส่งต่อมาเลย์ประวัติศาสตร์ทุกที่มันมีอยู่ถามว่าประวัติศาสตร์ทุกที่มันต้องเป็นคืออะไร การใช้อาหารร่วมกันเนี่ยในพื้นที่ของหาดใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นใช้ร่วมกับกรุงเทพอ่ะอาหารหาดใหญ่นี่ใช้ร่วมกับมาเลเซียไม่ใช่ร่วมอินโดนีเซียในบางส่วนซึ่งมันเป็นเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์พวกนี้มันมีหมดเลยเรามาถูกตัดขาดเพราะเราไปผูกขาดด้วยการขายข้าวที่ต้องออกจากกรุงเทพมันทำให้เราตัดขาดเรื่องแบบนี้ไปจริงๆประวัติศาสตร์พวกนี้มันมีอยู่ถามว่ามาเลย์มาที่เมื่อก่อนเราหนีภาษีของเราคือเครื่องไฟฟ้าหนีภาษีเขาที่เราเอาไปอ่ะคือข้าวบนรถไฟไปแล้วไปข้าวไปกินถามว่าทำไมอ่ะเพราะข้าวของเรามันมีความหลากหลายมีความอร่อยเพราะฉะนั้นก็คือตามฤดูกาลแบบนี้มันจะกินขาดได้อยู่เพียงแต่ว่าเวลาโยงแบบนี้โยงไม่เห็นว่ามันเชื่อมโยงกันอย่างไรแต่ปีนังเองจับสงขาหาดใหญ่เนี่ยตั้งแต่ยุคอะไรผมจะพอยุค2475ทุกที่เปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเมืองที่มันต่อเราอยู่แล้วคนที่มีการศึกษาเราเนี่ยเราไม่ได้ไปกรุงเทพอ่ะคนที่มีการศึกษาเรานี่ก็คือปีนังลูกหาบดีหาดใหญ่สมเด็จปีนังครับใช่เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในเชิงมิติของอาหารผ่านการเชื่อมโยงทางผู้คนที่เป็นเส้นทางของรถไฟเอ่ยหรือเส้นทางของการเดินทางแบบนี้ที่มันมีอยู่ในประวัติศาสตร์มันก็จะบอกว่ามันมีการผสมผสานมันมีการสร้างใหม่ของอาหารใหม่มันมีการสร้างใหม่ของอาหารในแต่ละยุคแต่ละสมัยอยู่ที่เราอยากจะเชื่อมโยงให้เห็นแบบนี้แล้วก็แบบนี้มันทำต่อได้เลยมันทำต่อแล้วก็สร้างตอนนี้แล้วก็สร้างหมุดหมายความเป็นอาหารของอาหารเป็นระดับโลกได้ครับพอแค่นี้ก่อนครับเพราะว่าถ้าอาจารย์เทพรัตน์พูดต่อไปคนอื่นจะทำให้ไม่ทันเลยเพราะว่าความคิดอาจารย์เทพรัตน์เยอะมากเกินนะ Yeah, very very long very hard to translate so he said that Hatyai need to standardize his food have a standardization to apply to his food make it halal which is certified by the world Islamic law
bodies, and it also need to adapt their food using technology, maybe using a QR code for information on the food that they want to brand or market to the market. And Hajjaj also need to leverage the creativities or the new ideas. He said that in Hajjaj we have very famous chicken in three dishes of chicken. First is fried chicken, second is khao mukai or chicken biryani, and the other one is chicken rice. So these three food is different in its own way. Like chicken rice is from more like a Chinese food, and chicken biryani is a little bit of Indian mix in there, and fried chicken also like Muslim food. And Hajjaj should have a chef community. This is to leverage the local food to be standardized. And he always also want to see Hajjaj join hand with the airlines to make people coming into the city during the food festival or the time of the season food that come out in each time of the year. And the rice of Thailand is also very famous and very widely consumed in Malaysia. Because Hajjaj has a very much of a similarity with Malaysia in terms of food, more than have a similarity to Bangkok. In the old days, Hajjaj people also sent their kids to have education in Penang instead of Bangkok. So this is where we can create a story, make the similarity of two countries, and can market this into the world. ถามช่างเทคนิคนิดนึงครับไมโครโฟนอีกตัวหนึ่งใช้ได้ไหมครับถ้าใช้ได้ขอเอาไปที่ครับเดินไปได้ผมก็จะลองเรียนขอบคุณครับทีนี้คุณชัยวุฒิต่อเลยครับไม่มีเมื่อกี้อาจารย์ธีรัตน์พูดเรื่องข้าวเนี่ยคือมาเลเซียเนี่ยรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยกำหนดให้ข้าวเนี่ยเข้าบริษัทเดียวผู้ซื้อข้าวแล้วกำหนดด้วยว่าข้าวจากประเทศไทยเนี่ยจะส่งเข้ามาเลเซียเนี่ยต้องไปทางเท่านั้นไปทางบกไม่ได้นะครับข้าวไทยเนี่ยต้องส่งออกจากกรุงเทพมหานครโดยท่าเรือแล้วก็ไปขึ้นท่าเรือที่มาเลเซียขอดคลังอะไรแล้วแต่ไม่ให้ข้าวไทยผ่านทางรถยนต์ไม่ให้ผ่านทางบกเส้นทางบกไม่ให้ผ่านให้เป็นทางน้ำเพราะฉะนั้นคนมาเลเซีย20กว่าล้านคนบริโภคข้าวมาเลเซียไม่พอครับคนไทยในมาเลเซีย 200,000 คนที่เป็นคนสัญชาติเป็นคนเชื้อชาติไทยเดิมเนี่ยคนไทยที่พูดภาษาสงขลาอยากฟังภาษาสงขลาเพราะพ่อนี่ต้องไปที่กิตรานั่นแหละคนเสียสงขลาก็เกาะเลยตรงนั้นเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยปลูกข้าวปีนึง 4-5 หนเพราะว่าพอตัดเกี่ยวปั๊บปลูกใหม่ได้เลยเพราะน้ำก็ส่งได้ถึงที่แล้วรัฐบาลซัพพอร์ตคนปลูกข้าวเนี่ยลงทุน100บาทรัฐบาลขอให้ครึ่งเพราะฉะนั้นคนเอาเงินปลูกข้าวยังไงก็ไม่พอจะเลี้ยงคน28ล้านเพราะมันก็เป็นไปได้ครับข้าวมันก็ต้องไปทำเถื่อนนี่นะครับอันนี้ไม่ว่าถ้าจะรับข่าวเป็นธรรมชาตินะมันจะซิบกันนี่แล้วกันแต่ว่าไอ้เรื่องอาหารเนี่ยต้องยอมรับว่าทรัพยากรหัดใหญ่ไม่มีทรัพยากรที่มีเลยต้องพึ่งพาข้าวมันไก่ที่ได้พูดถึงเนี่ยไก่บางแก้วครับไก่บางแก้วเรากินข้าวไก่บางแก้วแล้วไก่ทอดหัดใหญ่ก็ไม่ใช่ไก่ทอดใหญ่ตอนนี้กำลังฝากไก่เดชาเนี่ยไก่ทอดเดชาขายไปเลยครับผมรู้ว่าไก่ทอดเนี่ยเอามาจากไก่กบไข่เพราะว่าผมเมื่อปล่อยสินเชื่อไก่ไข่มาก่อนผมรู้ว่าเขาจะกบไข่เนี่ยผสมไม่ทันแต่แรกแต่ว่าถ้าท่านผสมท่านประสานกับวิไลเทคนิคไปเลยวิไลเกษตรส่งขายเนี่ยพัฒนาสายพันธุ์ไก่หัดใหญ่จริงๆขึ้นมาเหมือนไก่เบตงเนี่ยตอนนี้ไก่เบตงเนี่ยนะครับที่ท่านไปกินไก่ไปถึงเบตงเนี่ยนะผมยืนยันเลยท่านกินไก่บางแก้วแค่สีอิ๊วไม่มีครับไก่เบตงก็ไก่เบตงแท้ๆเนี่ยตัวละ 1,200 บาทครับมันต้องใช้เวลาเลี้ยง6เดือนคนที่เลี้ยงไก่เบตงบอกเลยเขาไม่ต้องการไอ้เครื่องบินกันเขาบอกให้มันนั่งให้ลำบากแค่แหละอยากจะกินไก่เบตงไปกินที่นั่นเขาเอาไก่เบตงไปสับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติกำไรล้านกว่าบาทเขาบอกสับกันมือนี่อีกเลยคนกรุงเทพที่แย่งกันกินไก่เบตงตัวนึงจากตอนนั้นเนี่ยตัวละ1,000ตอนนี้ขึ้นมา 1,200 ถึง 1,600เพราะมันใช้เวลาเลี้ยง6เดือนมันเป็นไก่พันด้อยไก่ของเบตงเป็นพันด้อยซึ่งมันจะไม่เหมือนไก่อื่นมันไม่มีขนเพราะฉะนั้นเนี่ยหัดใหญ่นี่มันควรจะมีขายชิ้นเงียบเลยไก่ทอดเดชานะผมบอกเลยปกติถ้าชิ้นหนึ่ง30บาทเนี่ยไอ้ไก่ชิ้นนี้ต้องอัดขายชิ้นละ100หรือ120มันต้องผสมขึ้นมาให้เป็นไก่หัดใหญ่จริงๆผมว่านี่คุยกับวิไลเกษตรได้ผมว่าวิไลเกษตรนี่มีอยู่แล้วหรือว่าอกอของฝากท่านมาช้อนที่วันนี้มอเนี่ยมูมออนไม่คิดเรื่อง
อันนี้ก็ทำแค่กัญชาเออแล้วไก่กินกัญชาแต่ว่าไก่ผมเห็นด้วยนะว่าทำเพราะว่าตอนนี้เบตงเขาขายไก่เบตงเนี่ยตัวละ1,600-1,600แล้วตอนนี้เพราะมันเลี้ยงยากมันใช้เวลา6 เดือนในการเลี้ยงจะกินจริงๆเนี่ยเพราะไก่เบตงแท้เนี่ยมันจะกรอบทั้งเนื้อทั้งหนังเลยครับผมไปกินมาละเขาไปกินที่ยวนผู้ว่าผมบอกผู้ว่ายะลาเลยว่าขอกินไก่เบตงแท้ๆเพราะผมไปกินที่เบตงมันไม่ใช่ไก่เบตงกินต้องรู้เลยมันบางแก้วผู้ว่าต้องกินให้อยู่ให้พี่สู้พ่อที่บอกกันผมขอผู้ว่าบอกว่าผมขอกินผู้ว่าสั่งเอามาของจริงมาให้กินเออมันอร่อยจริงมันกรอบทั้งเนื้อเก่าทั้งหนังมันเป็นเบตงแท้ตัวหนึ่งพันสองตอนนี้กี่1,200เล่นตั้งมาหกละพวกหายากเพราะผมมองว่าเห็นด้วยนะที่ว่ามันจะต้องทำการพัฒนาที่ขึ้นไปว่าอาหารมันเพราะว่าเราเป็นกฎหมายจริงๆเพราะอย่างที่ผมบอกว่าหาดใหญ่เนี่ยที่เมื่อก่อนมันมีไฮเวอร์เทียนก็เพราะว่าบริษัทยางที่ใหญ่ที่สุดในโลกศูนย์กลางยางมันอยู่ในหาดใหญ่แต่ที่มันเปลี่ยนไปก็เพราะว่าไอ้รัฐบาลกรุงเทพเนี่ยมันเห็นความสำคัญคือเอาจริงๆถ้ารัฐบาลมันเห็นความสำคัญอย่างตอนนี้เหมือนกันเนี่ยตัดเอาสงขลาไปไว้กับอ่าวไทยอย่างเงี้ยมันคิดได้ยังไงนี่ไอ้รัฐบาลไม่คิดได้ยังไงเอาสงขลาไปไว้กับอ่าวไทยซึ่งอ่าวไทยไม่รู้เรื่องเลยนี่ตัดสงขลาได้ไงอยู่ในเขตชายแดนทั้งที่บอกว่าสงขลาเนี่ยนำเข้าส่งออกมากที่สุดในประเทศไทยในทุกด่านเลยไอ้รัฐบาลกรุงเทพมันทำอย่างเงี้ยในสมัยนั้นเหมือนกันเรามีศูนย์ยางที่ใหญ่บริษัทยางไอ้เล็กที่ห้างเนี่ยตั้งบริษัทอยู่ในหาดใหญ่อย่างเงี้ยศูนย์กลางมันอยู่ที่นี่แต่ไม่ส่งไอ้อินฟราสตรัคเจอร์ด้านโทรคมนาคมด้านไอ้เรื่องการหักบัญชงบัญชีสิงคโปร์จะแยกไปเลยตอนหลังมาศูนย์กลางไปอยู่ที่สิงคโปร์ไปอย่างนั้นนี่คือเห็นสัญญาณชัดเจนที่คุณเชวุฒิพยายามบอกนี่ก็คือว่าหาดใหญ่นี่เป็นเมืองประชาสร้างเป็นเมืองที่ดิ้นมาเองตั้งแต่เกิดโอ้ท่านแรงมันต้องต่อสู้ดิ้นรนเองแหละใช่ไหมฮะอาจารย์ครับปีนี้ผมอายุ50อาจารย์เรายังจำได้อยู่นะครับว่าเมื่อก่อนเองทางทีวีอะไรก็แล้วแต่เวลาอ้างอิงในราคายางเนี่ยเขาจะอ้างอิงราคายางหาดใหญ่ทั่วประเทศอันนี้ถือว่านั่นแหละคือแหล่งผลิตแรกๆของที่ทุกประเทศก็ต้องนั่งอีกที่นี่แล้วขยะก็ถือตามหาดใหญ่แล้วก็ผมได้แนวคิดของอาจารย์นิดนึงนะครับว่าโดยเฉพาะเรื่องของทุเรียนนะฮะเรื่องนี้มันจับใจมากเพราะว่ารุ่นเรานี่น่าจะเป็นรุ่นเครื่องดีเซลนะจ๊ะพกไปเยอะๆมันเริ่มเคลื่อนมันเริ่มจะร้อนนะจ๊ะก็คือเรื่องของที่มาเลเซียเนี่ยเขาจะมีทุเรียนเขาเรียกว่าเป็นเด็กจำเป็นเด็กกาอะไรสักทีอมุสันจิงแล้วก็ที่เปรอกก็จะมีทุเรียนปัมปัตติก้าอะไรเงี้ยผมจำชื่อยังไม่แม่นนะเพียงแต่ว่าคือผมนี่เคยได้รับเชิญไปทำข่าวที่มาเลเซียเขามีเทศกาลกินทุเรียนครับทุเรียนของเขาเนี่ยขออนุญาตอาจารย์ถ้าเอาไปจริงๆเนี่ยคือจะสู้ทุเรียนบ้านเราไม่ได้ครับรสชาติแต่เราก็ไม่เข้าใจนะครับตอนแรกคืออาจารย์ทำไมคนทุกสารทิศเมื่อถึงเทศกาลทุเรียนของปันเดก้าอย่างเงี้ยอาจารย์ที่แปรับมาเลเซียเนี่ยคนกัลเลมเปอร์คนสิงคโปร์นะครับเขาจะรู้ว่านี่คือเทศกาลกินทุเรียนเขาจะแห่มาซื้อที่แปรับที่เดียวครับอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดนะครับว่าแต่เขามีเทศกาลของเขาเริ่มมีการจัดประกวดใช่ไหมก็อย่าอาจารย์พูดก็ถูกนะครับมีแต่ประกวดที่จันเอาจริงเอาจันแต่เราไม่เคยเห็นทุเรียน3จังหวัดก็อร่อยนะอาจารย์ที่มาขายที่หาดใหญ่ก็เยอะใช่ไหมผมว่าน่าจะเอาตรงนี้เราจะเริ่มผมคิดว่าน่าจะเริ่มโฟกัสมากขึ้นนะอาจารย์อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องอาหารจานเด็ดอาหารจานเด็ดของหาดใหญ่ผมคิดว่ามันจะเป็นที่จะต้องมีตรงนี้แต่เพียงแต่ว่าเราต้องโฟกัสในเรื่องของอาหารนะว่าอะไรที่เป็นนะครับโมเดลของอาหารของหาดใหญ่จริงๆเป็นอาหารท้องถิ่นหรือเป็นอาหารที่อื่นก็ได้ครับเพียงแต่ว่าเป็นมีชื่อเสียงในหาดใหญ่ที่คนอื่นเข้ามากินแล้วเขาโอเคนะครับเพียงแต่ว่าโฟกัสมันต้องชัดเจนมันต้องแบ่งนะอันไหนคืออาหารที่เราจะโฟกัสที่จะต้องแข่งขันแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยการท่องเที่ยวนะครับแห่งประเทศไทยก็น่าจะร่วมกันด้วยนะครับตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นอาหารจานเด็ดของหาดใหญ่เป็นเทศกาลปีนึงมีสักครั้งนึงแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าส่งเสริมจะส่งเสริมก็ดีจะกระตุ้นก็ดีนะครับอาจารย์ตรงนี้เนี่ยเมื่อ
ต่างชาติได้รับรู้ก็ให้สามารถเข้าไปในปฏิทินของการท่องเที่ยวผมคิดว่าตรงนี้จะส่งเสริมหัดใจได้มากขึ้นครับตรงนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าเรื่องของการรู้แหล่งคือรู้แหล่งก่อนนะครับว่าแหล่งอาหารไหนที่มันใช่นะฮะอย่างเช่นว่าสมมติว่าถ้าอยากมากินอาหารมุสลิมหาดใหญ่เราต้องรู้ว่าย่านถนนมุสลิมวงเวียนน้ำพุโรงแรมเรสซิเดนต์เป็นย่านหนึ่งแล้วก็ย่านหาดใหญ่ในเป็นอีกย่านหนึ่งที่มีแหล่งอาหารโดยเฉพาะสตรีทฟู้ดที่เป็นอาหารอีสานเยอะมากเลยถ้าเกิดอยากจะกินอาหารไทยใหญ่ยูนานร้านนาอีสานก็ไปทุกสาขาเองนี้เลยอาหารอิสลามยุคเรื่องรอดจะไกลเป็นคือตรงนั้นมันไม่มาทีหลังแล้วครับมาแรกที่พักสุมาตรานะใช่อาหารใหญ่เนี่ยอันนี้เป็นแบบร้านไงครับโอ้อันนี้เป็นไม่ใช่ตรงนี้เป็นต้องรองรับเลยว่าพี่น้องมุสลิมเนี่ยอยู่แถบนี้ก่อนแล้วก็ตรงนั้นเป็นพี่น้องมุสลิมปากีซึ่งสุมาตราเนี่ยเป็นร้านอาหารซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดในคดีที่ต้องดังมาก่อนตอนนี้ก็จะขยายออกไปถึงทางวงเวียนถึงทางใหญ่ใหญ่ครับไม่ใช่พื้นที่ตรงนี้ต้องให้เติมดีเพราะลืมนี่เป็นดั้งเดิมเลยนะครับเนี่ยเหมือนถ้าเกิดทำแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยโอกาสมันก็ยังมีมากขึ้น He give his will that the Betong chicken in Betong that some of our blogger have went there and tried the Betong chicken before. It's very delicious. So he wished that Hayat could have some of his own chicken like that, own products that they can make it very unique and sell to the market. And also Hayat need the assistance from government, from the central government to help, because over the past years Hayat is developed by his own people. And he also give example of Durian Festival in Perak in Malaysia, that every year it has been held, and many people always just have to travel to Perak to try durian during the festival. So how come we can make Thailand as a destination like that? We need to find a way to market Thailand as a food destination for fruit as well, something like durian. And we also need a clear focus on which is the famous Hat Yai food so we can market in the right way. And he also suggests that join hand with TAT to make the best gastronomy in Hat Yai be known to the foreign tourists, which is TAT already doing that. If you have any PR news or any information, you can send email to me. I usually post it on Facebook for our Instagram or social media just to promote food from Southern region or anywhere that TAT office in each province give us the information already. ทีนี้ผมอยากเริ่มเปิดให้เวทีเริ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสื่อมวลชนไทยหรือว่าเป็นสื่อมวลชนต่างประเทศก็ตามนะครับท่านถ้าสนใจก็ยกมือถามได้นะครับเดี๋ยวก็จะก็สื่อสารสองภาษานะครับเชิญครับ So this is now a discussion time. So if you have any question, just raise your hand and I'll be translator for you. ไม่ได้เลยครับหรือว่าอีกอย่างนึงก็คือว่าท่านอยากจะบอกอะไรต่อเมืองหาดใหญ่ว่าหาดใหญ่อ่ะถ้าจะทำให้ดีอ่ะมันมีอะไรที่มันสามารถพัฒนาได้นะโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารอาจารย์ครับผมคือทุเรียนนี่ไม่จบอาจารย์ครับสักนิดนึงไก่ทอดเนี่ยผมนอกนึงเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะทำขึ้นมานอกนึงสักแสนเหมือนทุเรียนเนี่ยก็ยังทำได้มันไม่ในข้อเท็จจริงมันไม่มีเลยอาจารย์ราคาเนี้ยใช่ไหมแต่ในความเป็นสื่อนี่มันสามารถทำได้แต่ก็คนจะเหอจริงใช่ไหมอาจารย์เหมือนเวลาที่เขาไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปเป็นกินซูชิคำละ 3-4,000 นะใช่ครับคำเดียว 3-4,000 ก็เหมือนกับเรากินสตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่ถ้าไปตัดที่ต้นมันจะมีราคาที่สูงกว่าแต่ก็ได้ทั้งรสชาติและธรรมชาติของความเป็นเขาเป็นตัวเรานะอาจารย์เราอยากสู่ธรรมชาติแล้วที่ผมเติมไปหนึ่งนะเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าสำคัญอันหนึ่งนะครับของหาดใหญ่ก็คือตัวฐานผมอยากให้อันหนึ่งที่เราเห็นที่ตัวอาหารเนี่ยเราตามกลับไปเลยว่าตัววัตถุดิบที่ใช้คืออะไรยังไงแต่ถ้าดึงตัวนั้นได้แบบที่เดี๋ยวพูดเมื่อกี้จากเชียงใจเบตงเนี่ยมันเป็นตัววัตถุดิบเนี่ยเพราะถ้าตัววัตถุดิบมันถูกชูขึ้นมาแล้วมันรู้ที่มาที่ไปว่าเป็นวัตถุดิบอะไรแล้วพอเป็นการสร้างฐานอาหารใหม่โอเคคุณครับได้เลย
แต่ผลไม้ผมว่าในพื้นที่ภาคใต้มันเยอะมากผมไปเจอทุเรียนเอาทุเรียนผมอยู่ยะลาเนี่ยนะเอาทุเรียนในพื้นที่ยะลาก็มีเยอะพื้นที่ในลุ่มน้ำทะเลสาบผมเจอทุเรียนบนเกาะบนเกาะในทะเลสาบเฮ้ยทุเรียนในเกาะนะไม่ใช่เกาะในทะเลด้วยนะเกาะในทะเลสาบก็มาเกาะนางคำถามว่ามาขายที่ไหนบ้างมาขายแห่งใหญ่ไปเลยนะและจองกับทุกคนเลยเพราะว่าในพื้นที่แบบความเป็นภูมิประเทศแบบนี้มันเป็นความเฉพาะทุเรียนก็จะพิจารณาเฉพาะของมันตลาดในเกาะยอแบบนี้ไม่ใช่ตะวาในเกาะยอคือลูกน้ำมุดเลยนะแต่ถ้าจะมีที่มีความเฉพาะอยู่ผมคิดว่าตรงนี้วันนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะเติมของหาดใหญ่ก็คือที่มาของวัตถุดิบเรารู้ว่าตัวหาดใหญ่เองไม่ได้เป็นแหล่งวัตถุดิบแต่วัตถุดิบมาจากรอบๆเพราะฉะนั้นเวลาเราชูแบบนี้ใหม่ถือว่าทุกคนได้หมดตัวอาหารที่ถูกชูผ่านหาดใหญ่ตัวคนที่ผลิตวัตถุดิบก็จะได้ด้วยมันจะเติมกันหมดสิ่งหนึ่งที่อยากจะต่อก็คือว่าวันนี้รู้ไหมสงขลาเนี่ยหาดใหญ่สงขลาทั้งจังหวัดนะครับมีสินค้าที่ไออยู่ตัวเดียวสินค้าที่เป็นสินค้าที่ต้องมีค่าแล้วตัววัตถุดิบเนี่ยสมมติว่าทางเนี้ยเปิดร้านแล้วก็ความการันตีที่ว่าลูกค้าในฐานะที่จะซื้อหรือจะรับบริการเนี่ยนี่เขาจะมั่นใจยังไงอันนี้ที่อาจารย์กำลังหมายถึงอยู่ใช่ไหมครับใช่ผมอยากให้เห็นทั้งระบบเนี่ยที่วันนี้วางมาก็คือถ้าคุยเรื่องอาหารหมายถึงเราทำทั้งระบบทำตั้งแต่ต้นทางมาเลยแล้วก็มีการวางระบบโอเคเอาระบบมาจับเอามาตรฐานมาจับระหว่างทางแล้วก็ตัวทุกอย่างเนี่ยดำเนินไปหมดแม้กระทั่งที่ผมบอกยื่น GI ส่งขาท่านจังหวัดมี GI อยู่ตัวเดียวผมถามว่าขาดอย่างนี้โอ้โหมันต้องทำหลายตัวแล้วเชิงวิชาทีมที่ต้องทำแบบนี้ต้องมาช่วยจับแบบเอาเทหมูย่างกลางได้ GI นะครับไม่ใช่ตัวอาหารแต่ตัวกระบวนการหมายถึงว่าไก่ย่างขนาดใหญ่ไก่ทอดขนาดใหญ่ก็ต้องได้เหมือนกันถ้าเอาตัวกระบวนการมาจับไม่ใช่ตัวเนื้อมันอ่ะไม่ใช่ตัววัตถุดิบนะในตัวกระบวนการมาจับ1 2 3 4 5เป็นยังไงแล้วไปภาคต่างๆแล้วคุณแบบนี้คุณสร้างได้หมดเลยคุณใช้เครื่องมือที่เป็นสากลเครื่องมือระดับโลกที่มันมีอยู่ที่ไอ้เป็นเครื่องมือระดับโลกนะเราไปร่วมก็คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ใช่ที่ทางสภาพยุโรปเขาตอนนั้นเข้าต่อสู้กันเรื่องของลิขสิทธิ์ตัวนั้นสุดท้ายเขาใช้ลิขสิทธิ์ที่ภูมิศาสตร์ก็เข้ามาช่วยทีนี้มันทำให้สินค้ามีมูลค่าสูงขึ้นโอเคคุณมาจับเลยหาดใหญ่มีอะไรบ้างที่เป็นเกียร์วัตถุดิบแบบนี้เติมมาแล้วก็มาต่อกันและมาสุดท้ายก็เป็นการแปรรูปแบบนี้วันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะเด็กรุ่นใหม่ทำเป็นสตาร์ทอัพทำเรื่องพวกนี้เยอะมากเลยบางอย่างที่คุณส่งไปได้ใช้ได้ใช้เรื่องของไอ้เขาเรียกอะไรเชลไลท์ที่มันเป็นปีเนี่ยเทคนิคได้แล้วว่าจะมาทำก็ส่งได้เลยแต่ที่นี่ทางคนของเขาเขาเรียนสมัครใช่ว่าทานอาหารอะไรมีแล้วในข้อสุดีมันมีอยู่แล้วอันนี้ต้องทำกับคนก็อยากจะเติมได้แบบนี้ว่าโอเคจุดเด่นก็คือเอาที่ที่มันจับต่อได้ถามว่าที่บ้านจะลงแค่ใจกันก็คิดต้องหาทางเทคโนโลยีเนี่ยทางรวมที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องจับต้องเติมหาทางใจใครไปทำกับท่านจะได้ข้อมูลทำยังไงระบบโลจิสติกส์มันถึงอยู่แล้วความฝันของอาลีบาบาอยากในโลกนี้ต่อไปไม่เกิน3วัน4วันแบบนี้ก็ฝันขนาดนั้นแล้วก็ฝันเหมือนกันว่าอาหารทางใจเนี่ยจะส่งได้ทั่วโลกเนี่ยไม่เกินภายใน1สัปดาห์เอาให้รู้ไปจะทำให้ไม่ทำได้ก็ฐานมันมีอยู่ทางใจขนาดที่ทางใจที่ตลาดมันจะในชาตินะครับอาจารย์รุ่นที่มันมีอาจารย์โตเป็นอย่างนั้นนี่เวลาคนหนึ่งสั่งเนี่ยส่งไปเนี่ยก็ได้กินคนเดียวคนได้ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์แค่เดียวเองครับทำไมไม่คิดว่าทำยังไงเขามากินที่นี่อ๋อไม่เลยหลักแชร์ไปหมดเลยหลักการผมแล้วเวลาคุยเรื่องแบบนี้คือสามขั้นเนาะถ้าคุยให้ชัดคุยชัดหนึ่งก็คือว่าเรื่องสื่อสารอันนี้มันต้องทำให้สื่อสารและทหารของเราไปให้ระดับโตให้ระดับโตสองสัมผัสก็คือคุณเอาเรื่องแบบนี้ไปให้คนอื่นได้สัมผัสเป็นอาหารเป็นอะไรก็ว่าไปแบบที่ผมบอกไปเนี่ยไปสัมผัสจุดท้ายคุณต้องกลับมาสู่ถิ่นกำเนิดของสิ่งนั้นอันนี้คือเรื่องการท่องเที่ยวผมก็ญี่ปุ่นที่สูตรแบบนี้แหละครับที่ทำอยู่เมื่อก่อนเราดูการ์ตูนญี่ปุ่นสื่อสารให้เรารับรู้เรื่อยๆๆสัมผัสเรามากินโออิชิซึ่งถามว่าเป็นของญี่ปุ่นไม่ใช่แต่มันเป็นสัมผัสเรื่องอาหารมีรสชาติเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วกันวันนี้ถามว่านักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมีใครบ้างที่สุดมีไทยนะเพราะเรากลับไปสู่จิตว่าเราเคยสัมผัสมันผ่านสื่อก่อนการ์ตูนญี่ปุ่นกุ๊กกิ๊กที่เรานั่งอ่านอยู่ตื่นทีวีญี่ปุ่นเราเคยดูอยู่มาสัมผัสอาหารญี่ปุ่นที่มันมาขายในเมืองไทยวันนี้เรากลับไปสู่ถิ่นกำเนิดเขาที่เราไปเที่ยวเขาถ้าอันนี้เหมือนกันเขากินมันเขาชอบมัน
แล้ววันหนึ่งเขาจะไม่อยากจะมากินที่ถิ่นกำเนิดมันใช่ใช่ไอ้เนี้ยครับก็คือมันต่อเพราะฉะนั้นเวลาทำงานแบบนี้ถามก็ครบที่ผมคุยไม่ใช่ว่าคุยเป็นระบบถามได้ครบโอเคเจ้าเล่ห์นะเนี่ยไม่ครับไอ้นี่เป็นเรื่องที่เป็นเชิงที่เรื่องผ่านไม่ต้องทำเพราะถ้าคุณทำได้แบบนี้หมายถึงว่าคุณก็ได้กับทุกคนไงโอเคอาจารย์คือในคิดอาจารย์ผมเห็นด้วยครับแต่ว่าเราคิดว่ามันมีระดับของ low cost ครับนะแล้วก็มีระดับ premium ที่อาจารย์กำลังพูดอยู่ผมก็ยังมองว่าคนระดับ premium น่าจะทำตรงนั้นได้นะคือยกระดับมันก็ ISO เพิ่มไปเรื่อยๆมันเรื่อยๆแต่ก็โอเคครับอาจารย์เพียงแต่ว่าเราต้องคิดถึงคนที่มี low cost ด้วยเรื่องนี้อาจารย์เทพพันธ์ไม่ลืมแน่เพราะว่าเรื่อง street food เป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งเพราะเมื่อไม่นานมานี้ผมมีโอกาสไปกับอาจารย์ทุกท่านแล้วก็ไปเดินดูตลาดเช้าเอามาที่เดียวกันตลาดเช้าหลังตลาดยุบยงเวลาเรารู้จักตลาดยุบยงคือว่าเราไปซื้อของสดซื้อของฝากอะไรทั้งหลายใช่ไหมครับแล้วก็ตลาดสดตอนเช้าสำหรับคนที่จะไปจับจ่ายก็ซื้อของมาทำอาหารแต่ว่ามันมีตลาดที่ถนนแสงถนนแสงที่ก็คือถนนที่เชื่อมจากถนนแสงจันทร์เนี่ยไปชนกับถนนนิพัฒน์อุทิศ3ต้นที่ที่อยู่หลังตลาดยุบยงนะตรงนั้นเนี่ยเวลาเราเข้าไปตอนเช้าตั้งแต่7โมงก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเล่เต็มไปหมดเลยไม่รู้มาจากไหนนะเต็มไปหมดเลยแล้วก็กินทุกร้านที่เปิดอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะกาแฟหมูย่างตังกะลอนที่ก๋วยเตี๋ยวผัดก๋วยเตี๋ยวทั้งแตกบัจจานอะไรสารพัดอย่างทุกกินมันตรงนั้นหมดเลยแล้วก็เรานั่งอยู่ไปจนถึง9โมงพอ9โมงปุ๊บปรากฏว่านักท่องเที่ยวหายตัวเลยมันก็หายแวบไปเลยนะเราก็งงเอ๊ะตรงนี้มันเกิดอะไรมันเป็นอะไรขึ้นนะถือว่าจริงๆบางคนหันใจบางทีอาจจะไม่เคยได้สัมผัสเรื่องนี้ก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่กินเพิ่งเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปเจอคนบ้านเราเองเนี่ยแทบไม่มีเลยเป็นนักท่องเที่ยวแค่เดียวเหมือนอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่มันซ่อนอยู่แล้วก็เทรนด์ของสตรีทฟู้ดเป็นเทรนด์ของโลกในปัจจุบันสำหรับคนที่สะพายเป้ค้นหาข้อมูลมาเที่ยวด้วยตัวเองด้วยนะครับจะแปลไหวไหมครับผมว่าจับประเด็นครับYou just said that the ingredient of the food in Hat Yai is actually some of them not from Hat Yai, it's from the surrounding area. So when we promote all these ingredients and food, everybody wins, not only the people from Hat Yai. And Ajahn Noprat also said that using technology to help selling the food is a good idea, such as using a geographical indication, or GI,to develop the food or implement the technology into the food and market Hat Yai food to the world or send it online, something like the online shopping that you can order Hat Yai food wherever you are in the world. So in conclusion, promote gastronomy is like a promote tourism to Thailand. That's what the speaker said. Yeah. จากในการแลกเปลี่ยนครับอย่างน้อยสุดท่านมาที่อาจารย์ท่านชอบอะไรท่านคิดว่าอะไรมันอร่อยช่วงแรกเปลี่ยนนี่อาจารย์ครับท่านเดียวก่อนครับเราหัดใจก็คือมีความพร้อมในหลายๆด้านแต่ถึงแม้ไม่ว่าจะเป็นเวลาโดยเฉพาะช่วงเทศกาลก็คืออยากจะฝากนิดนึงกับคนหัดใจครับเพื่อให้หัดใจเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นตลอดครับถึงจะไม่มากแต่ก็ต่อเนื่องนะความต่อเนื่องเนี่ยมันจะทำให้หัดใหญ่โตนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเหมือนกับโรงแรมก็ดีนะครับที่เสียงสะท้อนตรงนี้เราก็ต้องรับฟังนะครับโรงแรมกรณีที่ในช่วงเทศกาลในโรงแรมเยอะๆจองกันนั่นเป็นปกตินั่นในช่วงที่ปกตินะครับแล้วก็รถเครื่องรับจ้างการเราอย่าเรียกว่าเป็นการให้โอกาสดีกว่าเราเรียกว่านัดฉวยโอกาสดีกว่าในบางครั้งเนี่ยตรงนี้เราในเฉพาะคนหัดใหญ่นี่เราต้องช่วยสอดส่องต้องฝากคนหัดใหญ่นะครับสอดส่องดูแลตรงนี้เพื่อให้เกิดมาตรการตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อ
คนนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนต่างจังหวัดก็ดีคนต่างประเทศก็ดีเนี่ยจะมีความรู้สึกที่ดีต่อประเทศไทยนะครับอันนี้ฝากไว้นิดหนึ่งครับผมถ้างั้นผมถามคุณวีพีนะข้างล่างมีไหมครับท่านเดียวอันเดอร์สอลเลนมาเลเซียได้เดอร์เดี๋ยวชุกก็สมบูรณ์โอเคมาเลเซียก่อนขอคนเดินไปหน่อยครับคือร้านกันไปเลยครับมันมีจะได้ไปชิมข้าวหมกนี่ข้าวหมกนี่คือยังเป็นการพัฒนาเพราะนั้นร้านดังๆเนี่ยยังไม่ชัดเจนเพราะว่าไม่เหมือนกับข้าวมันไก่เพราะข้าวมันไก่เนี่ยผมเชื่อว่าคนมาเลย์ทุกคนถ้าเข้ามาทางสายขับรถยนต์เข้ามาตรงไม่ทุ่งลุงไอ้ตรงทุ่งลุงมีสองเจ้าด้วยผมไปเห็นว่ามันเต็มทั้งสองเจ้าเนี่ยมีเจ้าเก่ากับเจ้าใหม่มีสองเจ้าติดกันนั่นแหละอยู่ติดกันด้วยก็จะขายดีทั้งสองเจ้าข้าวมันไก่ทุ่งลุงจะให้ผมช่วยเพิ่มเติมได้ไหมถ้าคนมุสลิมจากมาเลเซียจากอินโดนีเซียเขาจะมาเที่ยวเนี่ยหาดใหญ่น่าจะเป็นอาหารประเภทไหน
ที่ไหนถ้าเป็นมุสลิมอาหารร้านก่อนถ้าเป็นร้านใช่ไหมเป็นร้านตะการไม่ใช่ร้านตะการหรือร้านเป็นเนี่ยการว่าตอนนี้เยอะมากถ้าเก่าแก่ที่สุดผมก็สุภาพรายที่เก่าแก่ที่สุดนะถ้าเดี๋ยวนี้พัฒนาการโอ้ผมว่ามันไม่รอบไปเรียนไม่เป็นในกลางเมืองก็มีเดี๋ยวนี้ไอ้กลางเมืองตรงสายหนึ่งนะตำรับมุสลิมแล้วก็ตรงรอบข้างโรงแรมที่ก็โอ้พี่น้องมุสลิมเยอะเลยอาหารมุสลิมเยอะแยะเลยครับไม่หาไม่ยากละมึงถ้าสมัยที่ผมไปอยู่ใหม่ๆเนี่ยอาจจะหายากนิดนึงเพราะว่ามันมีเฉพาะตราเจ้าเดียวจริงๆหลังจากนั้นมาแล้วเนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพี่น้องมุสลิมเข้ามามากขึ้นเดี๋ยวนึงไก่ทอดเดชาเดชาไม่ใช่มีดีแค่ไก่ทอดเพราะเขาไม่ได้มีไม่ได้บอกเลยเขามีหลายอย่างไม่ได้มีเขาไปกินแต่ซิกเนเจอร์เขาคือไก่ทอดเดชาอันนี้เป็นที่ขึ้นชื่อเสร็จแล้วก็อย่างที่ผมเรียนว่าข้าวมันไก่นี่เข้ามาทางสายก็โดนก็ข้าวมันไก่ทุ่งลุงสองเจ้าติดกันอาจารย์ผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาถามผมก็พอจะเข้าใจเขาบ้างอาจารย์ก็คือว่าหนึ่งก็เชื่อว่าคนที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เราเคยสัมผัสอยู่แล้วอาจารย์ก็คือว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคนมาเลมุสลิมครับมุสลิมแล้วก็มีชาวจีนที่มาเราพอจะชูสักสองที่อะไรใช่ไหมว่าถ้าเป็นคนจีนมาเที่ยวอาหารฟู้ดของคนจีนนะจะเป็นย่านไหนตรงไหนอาหารชื่ออะไรลองนี่ดีกว่าอาจารย์แล้วก็ผมไม่ใช่คนอัดใหญ่ผมก็เลยถามต่ออาจารย์แล้วก็อาหารมุสลิมถ้าคนสามจังหวัดผมตอบได้ข้างล่างก็ตอบได้ถ้าคนสามจังหวัดเจกาแล้วก็อื่นๆก็จะตามมาอีกอันนี้คือเราจะตอบว่าเผื่อเขาจะได้ไปขยายผมตอบตอนนี้จริงๆที่พยายามทำอยู่ก็คือว่าเราอยากดูหนึ่งก็คือเป็นพวกร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารอีกการนึงก็คือสตรีทฟู้ดที่เป็นย่างย่างเช่นโอเคถ้าเช้าเราจะพยายามทำเช้าเที่ยงเย็นเที่ยงเช้าเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยถ้านักท่องเที่ยวที่เป็นทีมมาเดย์กินที่ไหนตอนนี้เราเห็นก็คือว่าสายอีกตรงเนี่ยที่มาเดย์กินเยอะเลยเริ่มกินแล้วก็ละไม้สมเพราะแล้วก็ละไม้สมเพราะแล้วก็มื้อเย็นที่เป็นคนที่บอกว่าพวกเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เป็นขาสลิมใช่ไหมแล้วก็ทางของอาจจะใดอันนี้คิดว่าเรื่องแบบนี้เดี๋ยวก็ต้องทำอย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อจะสื่อสารบอกว่ามันมีอยู่นะมันมีอยู่และทีนี้ก็มันมีเทรนด์บางอย่างที่มันมีของการใจที่ว่าคือข้าวหมกไม่มีข้าวหมกข้าวมันกับข้าวมันไก่กับไก่ทอดของกินที่ติดเชื้อเพื่อที่จะดึงขึ้นมาเพราะว่าจริงๆในแผนที่เมืองการใจเองเนี่ยที่ทำเรื่องข้าวเป็นเฉพาะข้าวมันไก่ก็หลายร้านหลายร้านเป็นโซนที่อุเมนไปที่กระโดดเป็นร้านตลาดใหม่อ๋อครับตลาดใหม่เป็นโซนตลาดใหม่เป็นอาหารกลางคืนใช่อาหารกลางคืนซึ่งก็จะมีร้านข้าวมันไก่อยู่หนึ่งร้านใช่ครับครับอ๋อผมอยากอย่างนี้นะฝากคือเทศกาลอาหารของเราตอนนี้มันเป็นเทศกาลอาหารในเชิงมันมีเชิงพิธีจะว่าทำอยู่ด้วยก็คือมีเชิงหนึ่งก็คือเรื่องเทศกาลอาหารเจแบบนี้มันเป็นตรงกับช่วงของมันเป็นช่วงของเขาเรียกแต่ช่วงของวัฒนธรรมนะใช่ครับมันเป็นช่วงวัฒนธรรมช่วงเทศกาลอาหารเจจริงๆมันเป็นช่วงที่มันเป็นวันสำคัญของคนที่อยู่ในรากความเชื่อของเอเชียแทบทุกศาสนาทุกชาติพันธุ์จะมีวันพิเศษอยู่แถวนั้นนะแต่ช่วงกินเจเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมนะพี่น้องผู้ชมทานได้ครับครับเป็นเดือนอาหารซึ่งผมว่าเป็นผสมผสานวัฒนธรรมมากอย่างเงี้ยอาหารจีนก็เป็นเมนูที่ใช้เกณฑ์ใช่ครับคืออาหารของกลุ่มอาหารใหญ่นี่มันจะเป็นมิติของแบบนี้อยู่ด้วยทีนี้บางอย่างเนี่ยบางทีก็ต้องถูกขึ้นมาอาจจะสัมพันธ์กับช่วงเวลาเดี๋ยวต้องดูกันว่าตอนเนี้ยมันมีคำถามในเรื่องของช่วงเวลาที่หยุดของทางการด้วยแล้วกำลังคิดว่าจะขยับแบบนี้ด้วยว่าอันนึงที่อยากจะเห็นภาพคือว่าถ้าหาดใหญ่จะทำช่วงเทศกาลอาหารให้เห็นทั้งปีแล้วก็สิ่งที่อยากจะเห็นก็คือว่าทำเชิงประสบการณ์ด้วยหมายถึงก็ที่กินอย่างเดียวแต่รู้จักด้วยอาจจะมีร้านบางร้านที่เข้าไปได้สัมผัสและทำเล็กๆน้อยๆได้อยากเข้าอยากหั่นไก่ทอดเดชาเนี่ยก็โอเคไปเห็นไปทำได้เล็กๆน้อยๆนะพอให้เห็นพอได้สัมผัสได้เห็นว่ามันมีกลิ่นอายอะไรที่มันมีเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเพราะฉะนั้นพูดได้ไหมว่าซิกเนเจอร์ของหาดใหญ่มีทั้งอาหารที่เป็นประเภทที่ว่ามาทุกวันก็ได้กินใช่กับมาบางช่วงเวลาเท่านั้นที่จะได้กินใช่ไหมอันนี้มันจะปีนแล้วพันกับเชิงเชิงพิธีกันได้ด้วยครับ So to answer your question, Wilson, they say that the signature of Hat Yai food is quite various, but the discussion ended for the fried chicken and also chicken rice and many Chinese food that you can find in Kim Yong Market or the Mai Song Kok area or Vietnam food.
And also the signature is, the signatures can divide it into category. First is available all the time, and the other one is seasonal food, seasonal signature. So can you อธิบายเพิ่มเติมไหมคะว่าตัวที่บอกว่า available ตลอดเนี่ยมันคืออะไรอ๋ออย่างเช่นอาหารตามร้านค้าตามร้านทั่วไปอย่างเช่นว่าสมมติว่าคุณจะมากินลูกชิ้นพนักสีคุณมากินทุกวันร้านเปิดทุกวันอยู่แล้วนะฮะจะมากินติ่มซำก็เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าคุณจะมากินขนมเทศกาลบุญเดือนสิบคุณจะมากินอาหารเจคุณจะมากินปลาท่องเที่ยวซึ่งเป็นปลาในทะเลสาบซึ่งมันจะมีเฉพาะช่วงฤดูมรสุมประมาณพฤศจิกาธันวาเท่านั้นช่วงอื่นแทบจะหาไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีสัมพันธ์กับช่วงเวลาครับ Okay for example the signature food for the that available all the time is like things that we can find from the shops in Hat Yai something like dim sum or chicken rice or things like that but the other one the signature food during the seasonal time is something like a vegetarian festivalwhich is based on the religious belief and this food from the vegetarian festival also can be consumed by the Muslim because it has no pork and no meat in it and also the fish also very famous during November and December because that's time of the monsoon season when you can catch the quality fish so that is a signature dish for the season seasonal time ขอบคุณมากครับอาจารย์เรายังอยู่ในเรื่องของที่ว่าที่เรากำลังพูดถึงเรื่องเทศกาลครับอาจารย์ดังนั้นเราคิดว่าถ้าเราจะฝากให้กับนะขอการค้านี่จ้ะขอการค้าหรือสมาคมการท่องเที่ยวแล้วก็มีหน่วยรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับมันจะมีความไปได้ถ้าว่าที่เราจะความสอดคล้องกับที่ทางมาเลเซียเขาพูดนี่อันนี้น่าจะเป็นข้อไปก่อนจริงๆอันนี้ก็เรียกขานกันมานานแล้วนะฮะท่านครับเจอครับคนผู้ชายสวมแว่นตาHi, my name is Ben. So I have actually two questions to ask. First part is that as a tourism player, you guys mentioned that your first time organizing this fair with you already. So in future, what are your plans for tourism to promote whatever signature dishes that you have discussed over here? I mean, solid plans maybe in the future of 1 or 2 years. That is my first question.Second question is, I think security reason is one of the main concerns for us in Malaysian traveling over here. So I also noticed that the mayor, Mr. Mayor has mentioned that you have tightened up security. So as a tourism player in Hat Yai, do you think that what are the things, activities that you all have imposed on tightening the security and whether are they effective in your opinion? Thank you.ที่เราจัดฟู้ดเฟสติวัลครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็เลยอยากถามว่าแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีรูปแบบการจัดยังไงจะโปรโมทตัวอาหารซิกเนเจอร์ยังไงบ้างนะคะส่วนคำถามที่2คือเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยบอกว่าคนมาเลเซียก็ยังมีความห่วงที่จะมาเที่ยวอยู่เพราะว่าอาจจะได้ยินข่าวอะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่ทำแล้วสร้างความมั่นใจเรื่องนี้ได้บ้างประมาณนี้เราได้ผลไหมครับถามไหมครับสายตอบไม่เจอนะครับขอบคุณสำหรับคำถามจากเพื่อนนักข่าวที่มาเลเซียประการแรกคือต้องขอบคุณในความห่วงใยต่อเรื่องความปลอดภัยที่หัวใจนะครับอยากจะเรียนว่าหลังจากมีการคั้นผ่อนนู้นปี57เนี่ยนะครับที่จริงแล้วเนี่ยทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาสังคมหลายๆส่วนได้ร่วมกันที่จะพยายามทำในหัวใจนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าเหตุการณ์แม้ว่ามันจะมีบ้างแต่ว่ามันก็มีน้อยมากนะครับที่สำคัญที่สุดครับทุกครั้งที่มีเหตุการณ์เนี่ยความร่วมมือของทุกส่วนเราสามารถกลับคืนสู่สภาพปกติในเวลาอย่างรวดเร็วนี่คือสิ่งที่สำคัญมากและแน่นอนที่สุดครับเรากลับมาเป็นหัวใจที่ทุกคนมีความสุขเมื่อได้มาหัวใจนะครับTo answer the first question the second question about the security, he mentioned that all the organizations in Hat Yai work hand in hand together to maintain the peace.
securities. And they only take very short time to get back to normal and very quickly. So this thing can ensure to you that they will protect and they will try to fix everything that ever happened to make the Hat Yai a peaceful city again. ในส่วนของกิจกรรมในลักษณะอย่างนี้นะครับผมในฐานะที่เป็นสื่อในพื้นที่นะครับแล้วก็มีบทบาทในส่วนสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้และก็เพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาเราได้มีความคิดที่จะจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้สร้างกิจกรรมรูปแบบใหม่ๆเพื่อที่จะทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่ทุกคนปรารถนาที่จะมาเยือนและจะสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับทั้งคนไทยในพื้นที่การเกียรติคนไทยทุกประเทศรวมถึงคนต่างชาติที่จะได้มาเยือนในโอกาสต่อไปด้วยครับโอเค he said that he is recently appointed as a secretary general of the business association of Songkhla so he will try to create more festival like this the event to tell people about the food and bring more tourists into Songkhlaเดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าเป็นแนวคิดของมีเดียนะครับก็คือว่าวันนี้เรามีนักสื่อสารมวลชนจากมาเลเซียถ้ากลุ่มสื่อมวลชนก็ดีหรือเยาวชนที่ทำคลิปดีๆคลิปสั้นเอาก็วันนี้เราคุยเรื่องอาหารแล้วก็ทำเรื่องอาหารก่อนแล้วกันนะคลิปสั้นๆอาจจะเป็นสองภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษพร้อมที่จะเผยแพร่เนี่ยเราอยากทราบนิดนึงเนี่ยมาเลเซียเข้ามาแล้วถ้าเราจะเผยแพร่ในช่องทางของท่านโดยเราเป็นผู้ผลิตนะเรื่องดีๆขอขันใจทางมาเลเซียนี่ไม่ทราบว่าพอจะมีคำตอบให้เราบ้างไหมสักนิดนึงในการเผยแพร่นิดนึงช่องทางนะครับโอเค you would like to ask the Malaysian social media influencer and blogger here with us that if Thai people make a very nice clip, video clip or something in two language, Thai and English, to promote Thai food and make it very interesting for Malaysian, will you be able to help us to publish or tell your followers about it?
โฆษณาไทยอะไรพวกนี้มันค่อนข้างน่าสนใจสำหรับคนมาเลเซียนั่นเองครับผมเพราะงั้นถ้ามันน่าสนใจสำหรับเขาก็จะแชร์ประมาณนี้ค่ะแล้วก็แปลว่าคุณทำให้น่าสนใจเถอะใช่ไหมเขาใช่เองแล้วถ้าตลกขำๆหนังไทยอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างดังที่นี่อยู่แล้วค่ะประมาณนี้ก็เขาอยากฝากอีกเรื่องว่าเรื่องการข้ามด่านชายแดนไทยตอนนี้ช้ามากแล้วที่แต่ก่อนเคยเร็วกว่านี้ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมันช้าอย่างช่วงจุดจีนที่ผ่านมานะคะเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยติดอยู่ที่ตัวที่ด่านนะคะกว่าจะเข้ามาได้เพราะฉะนั้นจะทำให้คนเบื่อการขับรถเข้ามาแล้วเปลี่ยนใช้เครื่องบินแทนซึ่งจะทำให้คนที่ได้น้อยเนี่ยอาจจะมาน้อยลงแล้วก็การซื้อของกลับไปน้อยลงทำให้เศรษฐกิจเราแย่ขึ้นประมาณนี้ค่ะเพราะว่าปกติคุณพ่อเขาก็จะมาช็อปแมคโครก่อนกลับบ้านอะไรเงี้ยคือมีคนบอกผมว่ามันมีช่องช้าช่องเร็วด้วยนะผมไม่พูดต่อที่นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมีคนบอกผมมาครับผมก็คือเราคุยมาถึงเวลานี้นะครับใกล้ๆจะ5 โมงเย็นแล้วผมว่าผมได้ข้อเสนอที่น่าสนใจหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องของการมีสมาคมเชฟที่จะทำให้อาหารมันมีมิติมันมีความเคลื่อนไหวโดยกลุ่มคนที่มีความรู้เรื่องอาหารจริงๆและสามารถเชื่อมโยงกับโลกได้ผ่านมาตรฐานความเป็นเชฟของพวกเขานะไม่รู้ล่ะมันจะออกมาเป็นอะไรแน่นอนเพราะอย่างเช่นว่าสมาคมเชฟหาดใหญ่แล้วหาดใหญ่จะประกาศว่าเราจะมีอาหารใหม่จากสมาคมเชฟทุกเดือนนะฮะทั่วโลกสามารถมาชิมได้ว่าทุกเดือนจะต้องมีเมนูอาหารใหม่ออกมาอะไรเงี้ยนะผมว่าจะเป็นได้นะในอนาคตเรื่องของมาตรฐานวัตถุดิบนะฮะการทำให้มาตรฐานวัตถุดิบนี่ถูกยกขึ้นมาถูกทำให้เป็นที่สนใจมีความหมายต่อการตอบโจทย์ของพื้นที่ไม่ว่าจะฐานผู้คนวัฒนธรรมก็ตามหรือว่าฐานทรัพยากรที่มันมีอยู่ก็ตามนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีวัตถุดิบที่ใช่มันก็ไม่ได้อาหารที่ใช่เหมือนกันนะฮะเรื่องของเทศกาลอาหารหาดใหญ่ควรจะเป็นเทศกาลอาหารหาดใหญ่แท้ๆไม่ใช่เทศกาลยื่นเร่ขายอาหารไปทั่วประเทศไปทุกงานเหมือนกันหมดย้ายที่กินเท่านั้นเองอะไรประมาณนี้นะฮะมีลูกชิ้นเดือดทุกงานประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เรื่องของการโปรโมทอาหารนะฮะการโปรโมทอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์อาหารที่เป็นสัญลักษณ์นะฮะก็ยกขึ้นมานะให้เห็นว่าหาดใหญ่นี้โดดเด่นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะผมว่าการพูดคุยในกว่าชั่วโมงที่ผ่านมานี่มีความหมายต่ออนาคตไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายสุดท้ายสักคำถามสักหน่อยครับหาดใหญ่เป็นยังไงยิ่งถ้าท่านมาจากต่างเมืองได้นี่จะยิ่งดีเลยไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงเลยครับผมสตูนลองดูนะช่วยแนะนำหน่อยหาดใหญ่อยากมีอนาคตที่ดีเรื่องของอาหารสตูนพัชรีตอนนี้สตูนดังแล้วเลยไม่สนใจใครสตูนนี้น่ากลัวมากน่ากลัวมากเลยนะทรัพยากรธรรมชาติของเขาแล้วก็ไม่ใช่แค่ทรัพยากรธรรมชาติมันจะดึงไปสู่วัฒนธรรมผมว่าน่าจะมีคำถามสักนักข่าวของไทยสักคำถามหนึ่งนะฮะลองดูนะฮะมีบ้างไหมครับไม่มีไม่เป็นไรนะยังมีโอกาสที่จะคุยไม่มีครับที่ผ่านมาผมกมลยังไทยนะครับข่าวสดกรุงเทพนะครับไม่ทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางอาจารย์เราเนี่ยจัดเทศกาลมาแล้วเนี่ยแล้วเคยมีการประกวดแข่งเช่นที่บอกว่าข้าวมันไก่อร่อยวันนี้ผมพอลงรถจากสนามบินมาผมก็ถามพี่ที่เขาพาผมมาผมบอกผมมาหาดใหญ่ผมต้องกินอะไรถ้าว่าข้าวมันไก่อร่อยครับจะไปกินร้านไหนครับคือเราจะต้องมีเขาตอบได้ไหมครับชีเขาตอบได้ไหมเขาก็ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ใช่ไหมตอบไม่ได้เจ้าของร้านสามจอเนี่ยแหละเดี๋ยวคืนนี้จะต้องไปเจอเนี่ยเขาบอกนะแล้วก็ผมเห็นมีจออยู่เนี่ยแต่ทำไมเราคุยเรื่องอาหารก็ไม่มีภาพไม่มีอาหารเลยใช่ไหมไม่มีภาพอาหารชวนให้เราความอยากเพราะไอ้ใหญ่นี่จริงมันมีภาพมันอยู่ข้างล่างครับโอเคคือหน้าข่าวช่องภาพเราเนี่ยถ่ายรูปเป็นนั้นทำไมเราไม่พรีเซนต์ตรงนั้นเออนะใช้เป็นประโยชน์ครับผมแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็เชิญนักชิมต่างๆที่เขามีชื่อมาชิมนั่นแหละมาประกวดเลยเขาให้ดาวกี่ดาวอะไรเนี้ยจ้างนี้นะแล้วก็เมื่อกี้ที่นักข่าวมาเลเซียที่เขาบอกมาบอกว่าปัญหาเรื่องขาดด่านอ่า
าชาร์จตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะถ้ามีโอกาสบอกไปท่านพี่โจ๊กอ่ะพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานคือตรงเนี้ยผมก็ทำได้ดีถ้ามันโฟลว์นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเพราะระหว่างนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียใช่ไหมครับนั่นคือเขาเดินทางสะดวกมันก็มาง่ายเหมือนกับเวลาเราไปญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีพอเราไปถูกตม.ตรวจมากๆเข้าเราก็ไม่อยากไปจริงป่ะบางทีขนาดเกาหลีเนี่ยผู้หญิงบางทีเขาก็กลับมาผู้ชายบางคนไม่กลับเลยเขาไม่เข้าประเทศนั่นคือถ้าเขาผ่านง่ายๆเขาก็จะเข้าใช้เงินมากซึ่งอันนี้มันน่าสนใจมากเวลาผ่านด่านที่เรานี่ไม่ใช่ตรวจเยอะนะครับมันหลายแต่นี่ไม่ใช่เรื่องตรวจเยอะนะฮะฝากไปดูว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยคือเขาทุกครั้งที่เราถามเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของการคัดกรองไม่ได้ทิ้งปัญหาให้กับแบงค์ไม่ใช่คือไอ้นั่นส่วนหนึ่งคือมันอย่างนี้ฮะเราเนี่ยฝากเลยฮะในฐานะที่พวกพี่โจ้พี่ลูกเขยแกรถสงขาพูดแกเมื่อกี้แกฟังก็ไม่ทันต้องฝากข่าวส่วนช่วยพูดแกด้วยคือมันอย่างนี้เราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไปรับกันคือการเนี่ยมันเอากล้องให้ส่งภาพเนี่ยภาพนี้มันส่งไปชั้นตันแล้วถ้ามีไพ่ในมือที่ประกันมันโบเป็นไพ่มันจับเลยเราไปรับไม่เสียไม่รับนะทุกวันนี้ที่มันช้าเนื่องจากต้องถ่ายรูปทุกคนแล้วภาพมันส่งขึ้นวอชิงตันด้วยมันถึงตรงมันช้าเพราะการต้องเอากล้องจับหน้าคนทุกคนไงครับมันจะช้าตรงนั้นนะต่อให้มีช่องก็ตามแล้วมันก็เป็นช่องทางมันเป็นช่องทางของการเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพมันโผล่ครับทีนี้ไอ้นี่อีกนิดนึงเรื่องข้าวมันไก่นะถ้าข้าวมันไก่เนี่ยมาจากสนามบินเนี่ยนะโอข้ามอสมทโอยงเนี่ยโอยงนี่คือร้านดั้งเดิมเลยนะไอ้เนี่ยลูกพ่อแก่วิกิแต่ว่ามันตอนที่มันหนุ่มเนี่ยพ่อมันถามว่าเอาต่อไหมมันไม่ทำเพราะว่ามันคิดมันเด็กปีนังมันจบปีนังมาทำงานอาทิตย์มันเลยไม่สนใจพอมันเกษียณอาทิตย์มันได้เงินมาก้อนนึงมันเริ่มคิดแล้วอ่ะเงินก้อนแค่นั้นน่ะมันใช้เท่าไหร่อ่ะมันเลยกลับมาทำทีนี้ไปใช้วุ้ยกีไม่ได้เพราะวุ้ยกีก็เข้าไปแล้วหลานไปทำแล้วไอ้วุ้ยกีก็มีไอ้วุ้ยกีก็ดังแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะดังมันก็เลยก็เอาอะไรกับแปลงนิดนึงแต่ถ้าโกโยงเนี่ยไม่แพงเท่าแต่ว่ายืนยันว่ามันคือเขาแก่ดั้งเดิมมันลูกวุ้ยกีเดิมเลยประวัติร้านต่างๆเนี่ยพี่รู้นะปากพี่เลยช่วยเล็กขอดเอาไว้ในตำนานผมเขียนลงในเฟซไม่เขียนในเฟซในเฟซผมมีแต่ว่าผมก็จะแนะนำอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าเอามาประกวดนะคนนี้ไม่ประกวดครับเพราะเขาแน่แล้วยังเหมือนกับไก่ทอดในช้าเนี่ยตอนฮัทออนฮัททำเนี่ยเราจัดเทศกาลไก่ทอดหัดใหญ่เนี่ยจนทั้งในประเทศไทยใครไปขึ้นป้ายฮัทไก่ทอดหัดใหญ่ขายดีหมดเลยไปถึงเชียงรายไก่ทอดหัดใหญ่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ไปในช้าก็ไม่ไปด้วยร้านดังๆก็ไม่มาด้วยประกวดก็ไม่มาแต่ว่าถามว่ามีไหมเทศกาลอาหารร้อยมีเรามีประกวดน้ำพริกประกวดอะไรเงี้ยนะมีการประกวดมีอะไรต่างแต่ทีนี้มันก็แต่ว่าท่านเจ้าที่เป็นเจ้าหลักๆอยู่ในเมืองแล้วเนี่ยไม่ไปออกร้านกับใครเป็นสัมไปไม่ไปชวนไปออกร้านเองก็ไม่ไปเพราะเขานี่แล้วแต่ว่าจริงๆถ้าเขามาสักอย่างสตรีทฟู้ดอย่างที่คนที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยเขามาสตรีทฟู้ดเหมือนกับเจงม้วนเนี่ยเจงม้วนนี่ก็มาจากสตรีทฟู้ดขายก๋วยเตี๋ยวหน้าโรงหนังโพลิเซียมอยู่ตรงในตรงข้างฝั่งเนี้ยแถวเนี้ยอยู่แถวนี้มาก่อนจริงๆมันเป็นร้านอาหารจีนที่เกิดขึ้นคิดตอนนี้ดังที่สุดหมูฉลามถ้าดีที่สุดต้องเจ๋งมดแต่แพงที่สุดเลยนะไม่ต่ำพกไปนี่ไม่ต่ำกว่า 30,000 นะถ้ากินหมูฉลามกินเป่ามือนะต้องไม่ต่ำกว่า 30,000 พกไปในกระเป๋าเลยไอ้นี่ก็ดังที่สุดทีนี้ผมเรียนว่าเมืองนี้มันเป็นเมืองซึ่งคือดาวฤกษ์เยอะมากที่ตัวดาวฤกษ์เยอะเนี่ยนะพอเขาดังมากแล้วเนี่ยเขาดาวฤกษ์มีแสงในตัวเองแล้วก็ไม่หมุนรอบได้แล้วครับขออนุญาตนะครับย่าบ้านฟิงครับสาเหตุที่ไม่ไปครับครับก็สาเหตุที่ไม่ไปด้วยนะครับก็เริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มด้วยนะครับไก่ทอดเดจาก็เริ่มด้วยนะครับเรื่องหมากรรมไก่ทอดอันใหญ่นะครับครับไก่ทอดเดจาก็พูดได้ว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเหมือนกันนะครับเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเอามากินจะต้องไปที่ร้านหมดเลยนะครับไม่ว่ากะละมังไม่ว่าอะไรน้ำมันทุกอย่างครับมาเก็บไว้ที่ร้านเพื่อจะขนไปที่งานมากรรมไก่ทอดนะครับอันนี้คือให้ความร่วมมือนะครับไม่ใช่ว่าเราเดินมาแค่นี้แล้วก็ไม่ไปต่อใช่ไหมครับไม่เล่นนะครับนั่นคือว่าเราเริ่มมาแต่ต้นปักดันไก่ทอดอันใหญ่เนี่ยไปสู่สากลนะครับแต่ที่ไม่ได้ไปเนี่ยเคยไปมาครั้งหนึ่งแล้วพนักงานเนี่ยไม่พร้อม
พอเราไปขายไก่ทอดหาดใหญ่นะครับที่เมืองทองธานีเราขายวันละเป็นแสนนะครับแล้วพนักงานทอดไก่ท่านคิดดูนะครับเมื่อก่อนเราใช้กระทะใบบัวทอดนะครับพนักงานทอดไก่มืออยู่อย่างนี้นะครับทอดอย่างนี้แล้วจะหลับอยู่แล้วนะครับแล้วที่ทอดไก่กับจำที่จำหน่ายสินค้าอยู่ในฮอลล์ใช่ไหมครับต้องเข็นที่ทอดส่งแล้วเนี่ยไปส่งที่ฮอลล์เนี่ยเป็นกิโลครับไม่ทอดมือตัวเองไปนะครับแล้วก็นี่คืออุปสรรคที่ว่าเราไม่ได้ไปร่วมกับทางกำลังไม่พอแรงงานใช่ครับก็คือว่าแรงงานไม่พออยากไปช่วยอยากจะไปช่วยให้มันสำเร็จนะครับการงานทุกอย่างสำเร็จแต่ทีนี้ในส่วนของร้านไก่ทอดเดชานะครับตอนนี้มี4สาขานะครับในมีสาขาแล้วก็ผมในหน้าที่มาแล้ววันนี้ก็อยากจะเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับภาคใต้เนี่ยไม่ว่าสื่อมวลชนชาวมาเลเซียแล้วก็ต่างประเทศมาแจกไปข่าวสดนะครับไปชิมไก่ทอดเดชาที่ร้านฟรีครับและด้วยลงข่าวให้ด้วยปรบมือหน่อยครับปรบมือหน่อยครับนี่ผมเดี๋ยวไปสาขาไหนฟรีแล้วถึงจะจะได้ฟรีเดี๋ยวเราติดต่อผมหลังเว็บหลังทำงานได้ครับแจกเบอร์เลยครับได้ครับขออนุญาตแปลนี้นะคะให้นักข่าวThis one I need to be translated because from Desha Fried Chicken, he said if you are a media and you would like to visit his shop, you can eat it for free. Just tell him after the event. ผมมีข้อเสนอนิดนึงเพราะว่ายังไม่ได้พูดถึงผมเนี่ยมาจากสมาคมนักข่าวบันเทิงอาจจะสงสัยนะว่าจะผมทำในข่าวบันเทิงนะแต่ทีนี้พี่เฉลียนายกสมาคมอ่ะให้ผมมาเพราะผมมีเว็บไซต์ของบล็อกเกอร์ Travel Thailand อยู่ด้วยผมทำอยู่ด้วยก็ผมจึงมีข้อเสนอว่าอยากให้รณรงค์ให้ทุกร้านค้าช่วยกันเรียกว่าเป็นการปักหมุดใน Google Business ซึ่งปัจจุบันเนี่ยการปักหมุดใน Google Business สำคัญต่อร้านค้ามากยิ่งเป็นร้านอาหารเนี่ยจะดีมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้ Google เนี่ยGoogle Plus เขายกเลิกไปแล้วปิดเมื่อวันที่2เนี่ย Google Plus เขาจะให้มาใช้ใน Google Business แทนทีนี้ถ้าร้านค้าแต่ละร้านค้าเนี่ยสามารถไปปักหมุดใน Google Business ได้เนี่ยมันจะทำให้การค้นหาเนี่ยเพราะว่าเรื่องการเพิ่มค้นหาเนี่ย Google Business ตอนนี้มันจะมาจากดึกเพราะว่าจะได้ทั้งการปักหมุดแต่ทีนี้การปักหมุดนี้มันจะปักมั่วเหมือนที่ผ่านมาที่ว่าผิดพลาดที่ได้เพราะเขาจะมีเวลาไล่ปักเดี๋ยวก็จะส่งพิมพ์มาจากสิงคโปร์อ่ะคือสำนักงานใหญ่ของ Google ก็จะส่งพิมพ์มายังสถานที่ร้านเราเลยพอส่งพิมพ์ปุ๊บเขาก็กรอกรหัสตามนั้นแล้วก็ให้ร้านค้ากรอกแล้วมีหมุดมันจะได้ไม่พลาดคนจะได้ไม่หลงเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านทางที่เนี่ยรู้จักร้านค้าทุกคนเนี่ยก็ช่วยกันรณรงค์บอกว่าให้ทุกคนไปปักหมุดใน Google Business ไปสมัครก่อนแล้วก็มีเว็บไซต์ฟรีด้วยใน Google Business มีเว็บไซต์ฟรีด้วยฟรีนะฟรีทุกอย่างที่เสียตังค์ตอนนี้แบงค์ไทยพาณิชย์หรือไม่ก็รณรงค์โฆษณาอยู่ตลอดว่าให้ไปปักหมุดเนี่ยจุดนี้แหละที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับขอบคุณครับใช้เทคโนโลยีใช้โครงสร้างที่มีอยู่ให้มันมีประโยชน์นะครับขอบคุณมากๆครับเป็นประโยชน์มากเลยครับเวลาผมว่าผมว่าคิดว่าเราใช้เวลามาพอสมควรนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการสัมผัสของจริงในอีกหลายๆมิติแล้วผมเชื่อว่าวันพรุ่งนี้ก็ตามวันมะรืนนี้ก็ตามนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้มี3วันนะครับไปจบที่วันอาทิตย์คิดว่านักท่องเที่ยวสื่อมวลชนที่มาเนี่ยก็น่าจะได้ข้อมูลอะไรเยอะเกี่ยวข้องกับอาหารใหญ่คิดว่าจับไมค์แล้วยังไงครับคือเราพูดอาหารลืมอาหารใต้แท้ๆเนี่ยครับผมอาหารใต้แท้ๆเนี่ยเพราะว่านักข่าวมันจะกรุงเทพหลายท่านก็ทำใหญ่กินอาหารใต้แท้ๆอาหารสงขลาแท้ๆนะที่ไหนมีหุ้นแกงไตปลาเนี่ยถ้าสุดยอดแล้วเนี่ยโรงแรม BL ห้องอาหารเป็นจรงครับไอ้ยำมะระกรอบเนี่ยนะโอ้โหไม่รู้มันไม่ขมเลยนี่ยำมะระยำมะระกรอบเนี่ยครับผมมีหุ้นแกงไตปลาเพราะว่าที่มีหุ้นเนื่องจากว่าถ้าเป็นหุ้นจีนเนี่ยมีโอกาสครับท่านสตอและท่านสตอมันไข่เจียวสตอที่นี่มีไข่เจียวสตอไข่เจียวสตอผัดสตอกุ้งหรือว่าแล้วก็ผัดผักกุ้งใส่กะปิไอปลากระพงผัดเครื่องแกงถ้าชอบเผ็ดมากๆนะปลาพงผัดเครื่องแกงเครื่องแกงป้าอย่างนั้นหรือว่า
กระพงผัดกะเพราเนี่ยถ้ามันเผ็ดน้อยหน่อยเนี่ยนะเนี่ยห้องอาหารเบญจรงค์ของโรงแรมพีเอลเนี่ยจะทำให้ได้ของแท้เลยนะแบบใต้แท้แข็งส้มปักกดอย่างเงี้ยนะตอนนี้เนี่ยนะผมอยากจะได้นำข่าวภาคกลางนิดนึงนะครับนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องพวกมีส่วนเป็นตุ๋นก๋วยเตี๋ยวมันร้านอะไรเนี่ยโอ้โหยาจุนยาจีนโอ้แต่เป็นยังมีเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมกิจกรรมในช่วงนี้นะครับขอบคุณคุณระพีมามะนะครับสมุทรชนจากนราธิวาสครับผมขอบคุณคุณยุทธพงษ์แหลมตีครับจากไก่ทอดเดชาครับคุณสมชายสามารถเป็นคนจากเนชั่นนะครับคุณชัยวุฒิบุญวิวัฒนาการนะครับแล้วก็อาจารย์เทพรัตน์จันทพันธ์ครับผมประธานวิทยาศีก็ขอบคุณที่แค่นี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากด้วยครับผมขอให้ผมได้ทราบชื่อเอาไมโครโฟนนิดนึงครับขอบคุณร่างที่สวยด้วยแปลได้น่าฟังในกลางด้วยครับชนาธิปนะคะจากกรมพลเมืองค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมถ่ายรูปใช่ไหมครับ